มากันกี่คนแล้วเนี่ยเช็คชื่อเช็คชื่อ183คนเช็คชื่อเช็คชื่อยังสงสัยเลยหอยมันแบกอะไรอยู่ข้างๆวะน่ะหอยมีเจมหอยสบู่ใช่ไหมโทรศัพท์แกก็เล่นได้นะรู้เลยนี่ดูสิเอาไว้อาบน้ำเอาไว้ถูตัวเอาไว้ถูตัวยังโทรศัพท์อ่ะอย่าทำหน้าแบบนี้อีกนะโทรศัพท์อ๋อหอยหมีเดี๋ยวนะกระเป๋า มา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 ดูแผ่นโน้ตกันแผ่นโน้ตที่อัพไปวันนี้เมื่อวานวันนี้มันเขียน27โอ้จบแล้วโอ้โหเกมตัวที่นอนแล้วแกไม่ได้ก็เรียบเที่ยงคืนอ่ะมันวันพูดตรงวันนี้ดิใช่ไหมเออมิกยังรู้เลยง่ายๆแบบมิกยังรู้เลยครับไม่อ่านละหลอกลวงไม่อ่านละเออหลอกลวงไม่ไหวเจมไม่ไหวเลยไม่มีไม่ไหวแถวนู้นคุณด้วยคุณช่วยด้วยมันอยู่ไหนไหนอ่ะเดี๋ยวมอสสตรีมเดี๋ยวมอสสตรีมเล่นเกมผีต่อนะคะมาจะผ่านแพทเร็วไหนเช็คชื่อกันครบหมดหรือยังเราจะเริ่มกันแล้วนะน้องหอยหวัดดีทุกคนที่มาอยู่ในนี้ด้วยนะหอยยังอัปเดตเกมไม่ได้เลยครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เหมือนทำตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปต่อไปไม่ถึงโอ้ยต้องหอยว่าต้องหอยง่วงหอยต้องไปนอนบ้างแล้วแหละต้องหอยว่ามันจะง่วงๆหน่อยนะพี่ซันน่าทำไมตาเป็นอย่างนั้นวะง่วงง่วงได้ยินเสียงพี่ชายร้องเพลงนี่ง่วงเลยผมเดินไปขมับเลยเสียใจจัดจะร้องเพลงโอเคเราจะมาเริ่มกันหอยมาจากไหนพาร์ทหนึ่งในพาร์ทของฮีโร่อัปเดตนะครับมาจะมาพูดพาร์ทหนึ่งตัวแรกเลยที่เปลี่ยนมากิลเดอร์ที่เด็กๆถามถึงกิลเดอร์หรือพี่ทองว้าวพี่ทอง ที่มีบทบาทแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้นบทบาทแค่ครึ่งซีซั่นที่มีบทบาทแค่ปลายซีซั่นเขาบอกว่าพาสซีฟของกิลเดอร์ได้สร้างความเหลื่อมล้ำในการเล่นเป็นอย่างมากตั้งแต่การทำดาเมจใส่ป้อมราวกับฉีกกระดาษการปลดที่ศัตรูเหมือนการกระทืบมดฉีกกระดาษฉีกกระดาษมีกระมีนันหาตรงกระทืบมดนั่นแหละเขาก็เลยต้องลดพลังมันลงไปก็คือพาสซีฟมันจะถูกลดความเสียหายลงจาก 150% เป็น 100% ของพลังเวททั้งหมดบวกกับ 50% ของพลังโจมตีเหมือนเดิมแล้วก็ยกเลิกก็คือจริงๆอ่ะที่มันเหี้ยคือมันเหี้ยตรงยกเลิกยกเลิกแพสซีฟคือมันจะไม่ได้รับเกราะอีกต่อไปใช่คือปกติอ่ะกิลด์เป็นตัวที่ออกเวทล้วนแต่เสือกทึกแล้วพอคราวนี้ไม่แล้วพอคราวนี้ไม่มีเกราะไปทำให้กิลด์แรงอย่างเดียวแต่ไม่ถึกกลายเป็นเมจเหมือนเดิมก็เป็นตัวอ่อนอ่ะตอนเนี้ยก็คือมันก็แรงอย่างเดียวแรงเหมือนเดิมแต่ไม่อึดคือโดนลุมตีก็ตายอ่ะใช่ต้องบอกว่าคนที่เคยอยู่เลนเดียวกับกิลเดอร์คือแม่งมีปัญหาเยอะมากตรงที่เกาะแม่งเด้งมาไม่หยุดตอนนี้กิลเดอร์ก็อาจจะอยู่ในเลนแข็งเลนน้อยลงหรืออาจจะไม่หยิบใช้เลยในแข่งมันไม่ใช่ตัวเลือกที่สุดท้ายที่หยิบมาแข่งมันเป็นตัวเลือกที่ไม่หยิบแล้วในแข่งสำหรับเชนนะอ่าฮะโอเคจบแล้วยังจบแล้วต่อไปก็เป็นตัวอลิซที่ซีซั่นที่ผ่านมาพี่ไม้หยิบขึ้นมาเล่นเป็นซับพอร์ตเป็นยังไงบ้างครับกับซีซั่นนี้ซีซั่น4อลิซ
มันชินกับมันชินแบบของเดิมไปแล้วอ่ะมันก็อลิสร้องไห้หนักมากเนื่องจากการโดนกีดการออกจากเกมเราจึงทำให้อลิสเป็นมิตรกับคนอื่นมากขึ้นอลิสเป็นมิตรกับคนอื่นในเกมต่อสู้แต่มันอยากเป็นมิตรบ้าแล้วฆ่ากันตายแต่มันอยากเป็นมิตรนี่อัลติเมทสกิลได้ถูกลดลงก็คือจากเดิมที่ลดเกราะต้านทานเวท 50% 75% และ 100% ตามเลเวลก็จะเหลือแค่ 30 40แล้วก็ 50% แล้วก็คูลดาวน์เพิ่มขึ้นเลเวลละ5วินาทีใช่แล้วคอมโบอลิชางก็จะหายไปจากเกมหายไปเลยตัวนี้ก็หายไปอยู่แล้วเอ๊หายไปไหนนะเอ๊หายไปไหนนะต้องเสียใจคนที่เล่นเอลิทด้วยเพราะว่าคนเล่นเอลิทเยอะมากมันโดนแบนจนไม่ได้เล่นมิกไอริสจริงๆตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงการแข่งก็อาจจะไม่เห็นแล้วแทบจะไม่มีแล้วใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะไอริสที่มันโกงอ่ะมันโกงตอนเวท12ที่อติเวท3แล้วลดต้านทานเวท 100% ใช่แต่อันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนไอริสเวท3แล้วอ่ะได้อติไอริสตัวเดิมแค่เวท1เองก็คือ 50% คือลดเยอะมากใช่โดนลดไปเยอะมากเลยนะครับก็คืออาจจะได้อาจจะใช้อันติได้แค่ใบอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หวังพึ่งอันติกับใบเท่าไหร่ตัวอื่นดีกว่ามันมีตัวอื่นที่ดีกว่าเอาเราไปดูตัวต่อไปกันเลยจะตัดหน้ามาทำไมต่อไปก็เป็นพี่ช้างครับหน้าช้างหน้าโอเคให้มันตายก่อนช้างหน้าแทงช้างหน้าคิวช้างหน้าซับช้างหน้าเนิบเอามันไปทุกตำแหน่งแล้วทีนี้มันก็เลยโดนเนิร์ฟบ้างแล้วเฮ้ยอะไรหล่นไอ้เพชรสกิลที่จะเนิร์ฟคือสกิล2ช็อคเวฟสกิล2ที่พี่ช้างกระโดดดึงๆครับฮึ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 บก็คือดาเมจหลักของแม่งใช่ก็ความเสียหายจาก300 360 420 480 540 600บวกกับ 35% ของพลังเวทถูกลดเป็น275 325 375 425 475 525บวก 35% ของพลังเวทเหมือนสูตรคูณเลยไอ้เหี้ยอะไรวะน่าก็คือไม่อธิบายแผนอย่างกันเอาก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาง่ายๆคือลดมา75คือดาเมจมันลด75ใช่ดาเมจก็ลดมาตังลดมา75ลดมา 35% ใช่แล้วก็มานาที่ใช้เพิ่มขึ้นด้วย5นะครับก็คือดาเมจลดลง75เนี่ยเราลองคิดถ้าเราเบิ้ลไป5ทีมันก็หายไปเยอะแล้วใช่ก็เอา75คูณ5ก็หายไปเยอะเลยหายไปประมาณ375เพราะว่าสกิล2เป็นสกิลหลักที่ชักหน้าใช้ทำดาเมจนั่นก็คือการกดสกิล2แล้วก็กดอันติแล้วก็กลับมากดสกิล2แล้วก็ย่าย่าย่าเรียบๆๆๆใช่ก็คือมันเบาลงไปเยอะอาจจะได้เห็นเป็นซัพพอร์ตแทนใช่แล้วเป็นเลนที่สามารถน่าจะยืนได้เลนเดียวละก็ต้องเอาไปลองเล่นในเกมจริงๆดูก่อนว่ามันจะต่างจากเดิมเยอะมั้ยนะต่อไปเป็นตัวสกัดที่สกัดดูจะมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยจากเดิมที่ไม่มีใครหยิบลงมาแข่งนะครับ GM ก็เลยบอกว่าหลังจากหายหน้าหายตาไปนานสกัดกลับมาจากการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อมาทวงจุดยืนบนสนามลบคืนก็จะเปลี่ยนสกิลแรกของสกัดที่เป็นสกิลต่อยปะใช่ไหมสกิลต่อยนะคะคูลดาวน์ลดลงจาก9 8.4 7.8 เหลือ6ทุกเลเวลเออย่อเริ่มย่อแล้วลืมไปก็คือน้องหอยลืมแต่จริงๆอ่ะความเก่งของสกัดที่มันมาตอนแรกสุดอ่ะมันคือต่อยและแอนิเมชันออกเลยแต่ตอนนี้ต่อยแล้วมันหนืดต่อยแล้วมันหนืดเหมือนเดิมกลายเป็นว่าโอมาโดนปรับให้กลายเป็นแบบนั้นแทนไม่คิดว่าจะมาหรอกไม่คิดว่าจะมาหรอเออกูเล่นแล้วมาแบบหลอมๆอาจจะมีทีมที่หยิบมาใช้แข่งบ้างแต่ไม่ใช่ท็อปเทียร์กันนะแต่เทียบไปแล้วมันเก่งขึ้นเยอะนะไอ้ตัวนี้ถามว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นไม่เท่าตอนแรกมันไม่ได้บัฟดาเมจไม่ได้บัฟอะไรเลยบัฟแค่คูลดาวน์แล้วจังหวะทีมไฟท์มึงลองคิดว่าสกิล1อ่ะใช้ได้ครั้งเดียวแหละอัตติมันก็รีเซ็ตสกิล1ละซึ่งคูลดาวน์สกิล1เนี่ยไม่จำเป็นเลย
คือตอนแรกที่ตัวเข้าใหม่ๆคือดีกว่าใช่ไหมเชอันติ25วิไฟหนึ่ง20 30วิอ่ะคนมันก็มาใหม่กันหมดแล้วครูดาวทุกคนมันก็มาใหม่หมดแล้วถูกครับซึ่งไม่น่ามาเท่าไหร่อ่ะอาจจะเป็นตัวเลือกเพราะว่าซัพพอร์ตมันเหลือน้อยคนเลยต้องหยิบมาเพราะว่าซัพพอร์ตตัวอื่นโดนปรับโดนเนิร์ฟกันไปหมดแล้วขอบคุณพี่ต้นนะคะมีหน้าต่อไปมีหน้าต่อไปมีหน้าเชียร์เชมีหน้าต้องมาแล้วเชมีนาคมมี30วันยังไม่มาจะให้มีหน้ามาไม่มีนาคมมี31วันหลังจากหายหน้าหายตาไปนานมีหน้านำเขียวของเธอไปตีบวก10และครั้งนี้เธอจะกลับมาจ้าเดี๋ยวตีบวก10ว่ะเรื่องแสงป่ะ10สกิลก็มีปรับที่ปรับก็มีพาสซีฟสกิลนะครับที่แต่ในเกมมันไม่เห็นปรับเลยวะพี่ชัยครับพี่ชัยอ่านให้ทีว่าความเสียหายอันนี้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงน้องขวบเลขไม่เป็นน่ะเหี้ยแล้วงงพี่ชัยอยากเยี่ยมใส่น้องหอยสิน้องหอยขวบเลขไม่เป็นเอาง่ายๆคือมันเพิ่มมาเพิ่มตามพลังชีวิตตัวเองให้พี่มาร์กอธิบายก็ได้ครับอ๋อแต่มันมีแอบลดอยู่ก็คือตอนแรกอ่ะมัน50บวก 100% ของพลังโจมตีแล้วก็บวกเลเวลฮีโร่บวก10ใช่ไหมแต่พอตอนนี้ที่เปลี่ยนคือมันเป็นแค่บวก10จากบวก50ก็คือบวก10ต่อฮีโร่ต่อเลเวลอีกบวก10แล้วก็เป็น 100% ของพลังโจมตีงงไหมก็คือเนิร์ฟ5ดาเมจ50อ่ะเหลือ10แต่ว่าเพิ่ม 2% ของพลังชีวิตสูงสุดเองก็คือดาเมจของ passive skill อ่ะลดลง40ที่ฟิกไว้ตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าบวกด้วย 2% พลังชีวิตสุดเพิ่มเข้ามาแทนป่ะมันก็แทบจะเหมือนเดิมป่ะก็แทบจะเหมือนเดิมแต่ว่ามันดีขึ้นตรงที่พอไปเลดเกมอ่ะไม่มีความเสียหาย passive สูงกว่าก็ได้เลยคือต้นเกมอาจจะความเสียหายลดลงแต่ว่าพอเลดเกมแล้ว passive skill จะดีขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ชีวิตใช่ถ้าเลือด 10,000 ก็บวก200พลังโจมตีเลือดหมื่นหนึ่งบวก200เล่นเท่าไหร่ไหมล่ะไม่ยินไม่ทันเลยเลือด 10,000 บวก200บวกโจมตี200เท่าดาบไม่แต่มันแต่ต้องดูไงมันปั่นถ้ามันปั่นรัวมันก็ถือว่าแรงนะแต่ว่าเทเข้าไปในเกมดูคือเขาไม่ได้ปั่นรัวขนาดนั้นแพสซีฟนี้มันไม่ได้ขึ้นว่าบัฟแพสซีฟมันคูลดาวน์กี่วิหรอครับไม่มีคูลดาวน์ไม่มีคูลดาวน์ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ดวงบางคนไม่รู้ว่า200มันเยอะขนาดไหนปืนยิงคีทีหนึ่ง 3,400 น้องหอยต้องไปไหว้พระก่อนที่จะมาเล่นมีนาตัวแล้วใครจะเล่นน่ะพูดอีกแล้วมันไม่น่าเล่นนะเลื่อนสกิลหนึ่งก็บวกนะสกิลหนึ่งเลื่อนลงไปอีกโอเคสกิลหนึ่งความเสียหายสกิลหนึ่งก็บัฟเหมือนกันคือบวกเป็น 2% ของมานาชีวิตสูงสุดของตัวเองแล้วก็มานาลดลงมานาทุกเลเวลอะลดลงเหลือ75ก็คือยิ่งมีนะเลือดของมีนะเยอะยิ่งทำความเสียหายเยอะใช่ไหมครับใช่แต่จะแรงนะเพราะว่าเลือด 10,000 ใช่ไหมสกิล1ก็บวกอีก200แพสซีฟบวกอีก200หมุนพร้อมกันเป็น400แล้วบวกพวกดาเมจต่างๆก็ได้เป็น 1,000-2,000 แล้วก็แรงอยู่นะแต่ต้องไม่หักลบกับเกาะไอทีมอีกคนอีกทีมด้วยนะเพราะมันเป็นใช่มันเป็นดาเมจธรรมดาไม่ใช่เกียวไม่ใช่ถูกเป็นเกียวขึ้นมาน่าสนใจก็คือมีผลกับเกาะอยู่เหมือนเดิมจากที่ไปลองเล่นเหมือนเดิมไม่มีใครมาแข่งหรอกกากเหมือนเดิมไปหรือว่าไม่ม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 าแล้วรีวิวทำมาไม่รีวิวแพทตัวละทั้งตัวละตอนนี้คือไปหมดเลยนะตั้งแต่แรกมีช้างหน้าตัวเดียวที่ยังมานะตัวต่อไปก็ไปช้างหน้าก็เกือบไปแล้วนี่พระเอกเราตัวแรกตัวหลักโหตัวลักเชเลยตัวต่อไปฟังน้องหอยตัวต่อไปคืออาดูอินฮีโร่คนหนึ่งถูกลืมจากการปรากฏตัวออกมาครั้งนี้เขาได้ไปฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะให้ทุกคนจดจำเขาในฐานะของฮีโร่ในเกมสกิลที่ถูกปรับก็คือสกิลแหละความเสียหายครั้งที่หนึ่งอ๋อน้องหอยไม่เคยเล่นอาดูอินครับพี่เชช่วยอธิบายหน่อยก็คืออาดูอินอะอย่างที่เห็นคือเลเวลสุดท้ายอะดาเมจจะ400แต่ปั๊บมาแล้วอ่ะเป็นดาเมจ500เพิ่มมา100แล้วบวกอีก 20% เห็นไหมตอนแรกบวก 80% ของพลังโจมตีตอนนี้บวกเป็น 100% ของพลังโจมตีแล้วก็เยอะไม่น่าเยอะ
อะไรนะแต่ฉันโดนเมื่อวานได้เมื่อเช้าโดนเจออยู่นะโหแม่งตีโคตรแรงเลยเชหน้ามาใช้เหรอไม่รู้หน้าหน้าแล้วก็ไอ้ครั้งที่2ก็เหมือนกันเลื่อนลงครั้งที่2อันที่2ก็คือได้รับเกาะ 10% จากพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยมันน้อยแต่เปลี่ยนเป็น 12% น่าจะดีขึ้นก็คือจะได้เกาะเยอะขึ้นเหรอครับใช่ครับยิงยิงเลือดเยอะก็ได้เกาะเยอะใช่ป่ะจากพลังชีวิตสูงสุดใช่ใช่อ๋อยิงยิงอะดูอินมีเลือดเยอะก็ยิงได้เกาะเยอะใช่ไหมใช่แล้วอันติอ่ะอันตินี่ดีมากเพราะว่าเบล1มันคูลดาวน์นานกลายเป็นว่า16ขึ้นหมดเลยใช่ทั้ง3อันไม่ไม่สกิล2อ๋อสกิล2พูดไปแล้วน้องขอขอโทษตัวนี้มาไหมครับแรงขึ้นเยอะเลยอาดูอินมาน่าจะมาอยู่ที่คำนวณทั้งหมดอ่ะน่าจะมาในตำแหน่งซัพพอร์ตอาดูอินน่าจะมาฟังไว้นะทุกคนมาแซงสกัดคือตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ที่ไม่มาตำแหน่งซัพพอร์ตเพราะว่าตัวมันต้องการไอเทมเยอะแต่พอบัฟขึ้นมาอย่างเงี้ยมีดาเมจมีซีซีแล้วมีเกาะซัพพอร์ตน่าจะใช้ได้ต้องลองซัพพอร์ตน่าลองมีอะดูอินกับช้างว่ะซัพพอร์ตแต่เราว่ามันไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่คือมันสตันตัวเดียวไงอืมติดคีย์ด้วยมันสตันตัวเดียวแต่พูดถึงมันสตันนานมากนะหรือว่าเกมค้างถ้าจับตัวสำคัญได้ก็น่าจะมีเกมกับเกมกันนะครับโยนไปก็ตันทีนึงแล้วพอเราไปโดนตัวมันอีกแม่งก็ตันทีนึงกูโดนทีไอ้สัตว์กูโดนเครื่องค้างมันโดนแรงเยอะมันโดน2ทีใช่ป่ะเชอ่ะเท่ากับสกิล1อ่ะสกิล1โดนเขาค้างเลยนะสกิล1คอมโบกันอ่ะเกือบ 2,000 แล้วนะแล้วเล่นเป็นซัพพอร์ตอ่ะถือว่าหาดาเมจจากซัพพอร์ตได้มากอยู่พอสมควรเลยนะแล้วอันติมันรีดาเมจแรงอยู่นะแล้วมันเป็นตัวจับไวอ่ะตัวจับตัวหลงอ่ะอาจจะเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าก็เป็นแผนอ่ะเป็นแผนทีเพราะว่ามันไม่ได้สตันหมู่แต่ว่ามันก็มีสกิล1ที่น็อกอัพหมู่อยู่ดีสรุปว่าตัวนี้มานะครับอ่ะดูอินรอดูพี่มอสเล่นในซัพพอร์ตได้เลยเชียร์อยู่เชียร์อยู่ตอนนี้สู้สู้อะดูอินสู้สู้ถ้ามอสอะไม่แน่ถ้ามอสอาจจะถ้าไม้อะไม่เลยแล้วก็ตัวต่อไปกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยแต่ตัวนี้ต้องถามมิกก็แหละมิกลองเล่นแล้วในโลกที่ไฟเตอร์และแอสเซสซินเป็นใหญ่กระต่ายน้อยสลิมจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแบบนี้ถูกเปลี่ยนสกิลหนึ่งนะครับปรับปรุงสกิลเป็นยังไงบ้างพี่มิกอะดูอินของพี่อะดูอินของพี่อะดูอินของพี่มอสอะดูอินของพี่มอสอะดูอินของพี่อะดูอินซัพพอร์ตเนี่ยมาว่ะไอ้บอสรอติดตามพี่มอสเล่นอะดูอินได้เลยเดี๋ยวกูเล่นบุกกระโดดพุ่งปะหางพุ่งปะหางปืนไทยแตกเหลือแต่ด้ามชัวดูพี่มอสจะชอบอะดูอินมากเลยนะแล้วพี่มิกต่อเร็วต่อเร็วก็ไอ้สลิมไปลองเล่นมาแล้วเป็นไงครับเป็นเดิมไม่อร่อยอย่าแดกบางเหมือนเดิมพอจะมาทันลิมแต่มันดีหน่อยคือเวลาปลาห่ออ่ะแล้วมันจะวิ่งไวขึ้นคือเหมือนเข้าไปเก็บงานตัวเองได้ตัวที่ปลาโดนอ่ะแล้วก็โดดหนีออกมาไม่ต้องโดดเข้าไปเหมือนแต่ก่อนละเออเพราะตอนก่อนมิกจบเกมมิกปลาเขามิกวิ่งเข้าไปยิงมันมิกก็โดดออกมาได้เออแต่ก่อนปลาแล้วมันต้องโดดเข้าไปไงมีแค่นี้อ่ะแครี่มันทำดาเมจแค่นี้เออมันเพิ่มมาแค่นี้ดาเมจมันก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมสรุปเลยว่าไม่มาอ๋อมันเปลี่ยนอันติด้วยนี่นะอันติมันเนิร์ฟเป็นติด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะใช่มันเนิร์ฟเป็นติแต่มันติลดความเร็วเคลื่อนที่ลงไป 10% ที่เลเวล2เลเวล3แล้วมันเป็นแครี่ที่แล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ให้ด้วยเต็มเยอะใช่ขนาดอันติตอนที่ยังไม่ปรับยังนานชิปเป่งเลยนี่เพิ่มมาอีก8วิโอ้ตายพอดีนอนรอที่บ้านเลยครับต้องกดเนิร์ฟเนิร์ฟสรุปว่าไม่ได้บัฟสลิมไม่มาสลิมก็คือเนี่ยอะไรวะมาร์คตีบอสชัวตีบอสแล้วตายชัวไปใช่บอสไปดูดูอะไรวะไหนซูก้าตัวต่อไปเป็นซูก้าซูก้าแพนด้าของให้พอมีช่องหนีป่ะที่คอมโบใช่ไม่ของมันอะยกแล้วโดดทับอะมันจะมีเวลาแป๊บหนึ่งนะให้แบบว่านึกได้อะถ้ารัวถ้ากดรัวๆก็บอกว่าคอมโบซูก้าถ้าไม่ออกบูทอะมันจะ2และ1ก่อนแล้วค่อยแอนติได้อ่ะเรามาอธิบายก่อนว่ามันปรับยังไงมันปรับที่สกิล2
เป้าหมายที่ลอยขึ้นลอยแป๊บเดียวก็คือจากเดิม1วิเหลือแค่ไม่ถึงวิครับ 0.75 ใช่ต้องบอกคอมโบมันก่อนก็คือคอมโบแต่ก่อนน่ะ1วิก็คือไม่ออกบูทนะสกิล2ก่อนแล้วก็สกิล1แล้วค่อยกระโดดทับนี่มันมีบูทมันวิ่งได้เลยเออมันจะมีเวลาให้สกิล1ก่อนอ่ะหมายถึงคนหมายถึงคนที่มีบูทลดความต้านทานใช่ไหมบูตันเวทอ่ะบูตบูตันเวทสำหรับตัวที่ออกบูตันเวทถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปแต่เดิมแล้วก่อนที่จะปรับแพทสามารถที่จะมีเวลาให้เราสกิลอื่นต่อได้แต่อันนี้คือไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมครับไม่มีเลยวิ่งเลยวิ่งต่อเลยแสดงว่าสกิลนี้ก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ที่จะทำซีซีใช่ไหมแต่ว่าสกิลนี้มันก็ได้เกาะอยู่ดีอ่ะใช่ได้เกาะอยู่คือแพนด้ามันไม่เดิมมันไม่เหนืออะไรเลยแค่ทำให้โกงน้อยลงจะตัดคอมโบมันเฉยมันก็ไม่โกงน้อยลงมันก็แค่ทีทีอ่ะดาเมจมันก็เท่าเดิมมันก็แรงเหมือนเดิมอ่ะขอบมาตัวนี้มาเหมือนเดิมน้องหอยขอบคุณพี่ปวีสองหีบนะครับน่ารักสรุปว่าตัวนี้มาน่าไอเชียเชียจัดเลยเชียจัดได้ตัวนี้ให้ต่อไปออนโอเมก้าจะคุยกับปอมค่ะจะคุยกับปอมค่ะจะคุยกับปอมพี่มิกสอนมาครับได้อัปเกรดฮาร์ดแวร์เป็นโหมดทำลายล้างโอเมก้าอัปเกรดฮาร์ดแวร์แล้วของจริงไอ้สัตว์ปรับกูดาวสกิล2ให้เป็น9 V ทุกเลเวลก็คือสกิล2นี่คือไอ้หม่งเนี่ยใช่เอาหัวหม่งป้อมที่สตันป้อมอ่ะคือสตันข้างหน้าใช่คือกูดาวทุกอันลดเหลือ9โอ้เหลือ9 V แล้วโอเมก้าปกติเป็นตัวที่ออกลดกูดาวอยู่แล้วถือว่าปกติโอเมก้าใช้แต่สกิล1มั้ยสกิล1ก็กดแล้ววิ่งไวใช่ไหมครับแต่จริงมันก็ไม่ถือว่าดีที่สุดหรอกสกิล2เพราะว่าเลเวลสุดท้ายอยู่ที่7วิ่งไงมันก็เหมือนแบบปรับให้บาลานซ์ป่ะใช่แต่อันติเนี่ยมันเพิ่มดาเมจมา100เปอร์เอ้ยไม่ใช่100เปอร์25เปอร์20เปอร์100ดาเมจ100ดาเมจกับ20เฮ้ยพลังเวทเพิ่มมา100ดาเมจกับ20แล้วมันเพิ่มเป็นพลังเวทวะมันเขียนผิดป่ะเนี่ยดาเมจไอโอเมก้าเป็นกายภาพไม่ใช่หรอกายภาพอ๋อ GM เว็บหลอกลวงตั้งแต่แม่งลงเมื่อวานแล้วเออไอ้ใส่เสียไม่ตั้งแต่วานแล้ว27น้องหอยน้องหอยจะดู GM แล้วนะ GM ทำไมเขียนผิดแบบนี้ไม่อ่านละมันต้องเป็นของพลังโจมตีก็คือดาเมจมันเยอะอันติอ่ะมามั้ยเชตัวนี้มามั้ยต้องลองเล่นน่าจะถ่ายป้อมเพิ่นอยู่นะตำแหน่งอะไรโซโลเล่นดิโซโลเล่นดิโซโลเล่นตำแหน่งป่วนอะตำแหน่งป่วนสรุปว่าตัวนี้มามั้ยครับอาจจะ50 50ตัวเนี้ยไม่ได้มา 100% ขนาดนั้นต้องให้เชเล่น50เชชอบพิษสัตว์ตัวเชชอบเลยเชชอบอะไรที่มันแบบว่าโง่ได้ประสาทป่วนไม่ใช่ต้องเรียกว่าเชชอบเลยตัวป่วนประสาทชาวบ้านเค้าประสาทเพราะเชเป็นคนป่วนต่อไปเมมกะกะมัมกะกะมันชื่ออะไรนะสรุปมัมกะกะปังงันกาสรุปว่ามันคือไอ้เขียวแล้วกันพี่เขียวเผลอทำพริกตกลงไปในขณะผสมสารพิษแต่ทำไปทำมามันกลับทำให้ผู้เคาะร้ายแสบสวงยิ่งขึ้นโอ้แสบตูดแน่เลยครับกินไปแล้วแสบตูดพริกเนี่ยนะมึงเอาพริกผสมมาเอาพริกผสมแล้วแสบตูดครับน้ำมนต์เวทมนต์อะไรไม่ผสมหรอกผสมพริกเก่งขึ้นเลยโอ้โหสัตว์เก่งไม่หนูไปดิพิษอ๋อพิษความเสียหายพาสซีฟสกิลไม่พริกมันทำมันเขียนว่าพิษไม่ใช่หรอมันทำพริกเอาทำใหม่กระเบาเลยแหละพริกตกไปในพริกขี้ได้แสบตุกอะไรเทเลยน้องหอยบอกแล้วว่าขี้แสบตุกเลยแสบตุกเลยขี้อะไรที่แสบตุกเลยแสบตุกเลยพาสซีฟสกิลวูดูนะครับความเสียหายจากเดิม15เพิ่มเป็น25ก็คือเพิ่มมา10โหดอยู่นะ5สแต็กนี่เพิ่มมา50ใช่แล้วก็สกิล2สกิล1สกิล1ความเสียหายถูกลดลงไปแต่เหมือนมันเบิร์บๆแต่ว่าลดมานะเบิร์บมันยันบ้าเลยไม่ความเสียหายเป็นสมดุลเชนเอาเป็นว่าสมดุลก็คือสกิล1เนี่ยเขาจะลดความเสียหายลงไป10หน่วยแต่ว่ามานาที่ใช้ลดลงไปเกือบครึ่งเลยแล้วก็คูดาวลดลงด้วยก็คือสามารถที่จะใช้สกิลเนี้ยได้บ่อยขึ้นก็ปกติสกิล1อ่ะแลกกับการใช้บ่อยขึ้นสกิล1คูดาวนานสกิล1วางบ่อ
บางบ่อมันมีคนมายืนแช่อยู่แล้วนะปกติแล้วก็น่าจะเป็นอาจารย์นัวได้หน่อยในไฟนะแล้วก็แอนติเมทสกิลฮิว70เพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะ120เอ้ยลดเรโชนี่แต่ว่าแต่ลดเรโชมันลดเรโชเยอะเยอะเกินโดนบอกแล้วมันเบิร์ดมันบาลานมันไม่ใช่เบิร์ดมาไหมเชตัวนี้มาไหมอยู่ที่เดิมตัวเนี้ยแต่ยังไงสกิลไม่มีสกิลหนีอยู่แล้วอ่ะมันแกงก้ายยังไม่มานะคะกูมีฮีนมาดิมาแกงก้าเดี๋ยวเล่นกลางเองอยากให้ฝันเล่นจังเลยครับพี่มาร์คแต่เราลงแข่งเลยกดกลางมาเลยเนี่ยเดี๋ยวกูไล่ออกสักหนึ่งแมตช์ไล่ออกเลยเหรอใครลงกันไล่มันเพิ่มอีกมาปรับทัศน์ให้ไปพักคุยกันก่อนเรียบโอ้ยงี้ฮีนสบายเลยเชฟฮีนสบายเลยฮีนแรงไอ้เจมฮีนกันนิ้วนี่เปิดฮ่าสรุปว่ามังแกงก้ายังไม่มานะคะยังอยู่ที่เดิมต่อไปพระเอกเฟนิกซ์นอกจากจะเป็นโจรแล้วเฟนิกซ์ยังรับจ้างทุบบ้านทุบตึกอีกด้วยโอ้น้องหอยจ้างมาทุบบ้านได้มั้ยคะเล่นเมื่อกี้มันก็เหมือนเดิมนะสั่งการทุบตึกไงเหรอโอ้รับจ้างทุบบ้านทุบตึกเลยครับไปต่อเลิกลงไปสกิลแรกสเตตความเสียหายระเบิดอ่ะเนิร์ฟบ่เนิร์ฟลดแฟตลดเรโชลดหมดเลยลดทุกอย่างอ๋อคือมันเนิร์ฟลดทุกอย่างให้เธอแล้วมันเนิร์ฟความเสียหายระเบิดมันเนิร์ฟความเสียหายระเบิดแต่มันเพิ่มบนนะตีใช่เห็นป่ะมันสลับกันมันคือสกิลหนึ่งเหมือนกันแต่มันสลับกันโบนัสความเสียหายก็เหมือนแม่งอยู่กับที่ป่ะวะเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าแครี่มันตีระยะไกลขึ้นแต่ลดคูดาวด้วยเออลดคูดาวอ๋อลดคูดาวจาก12วิเหลือ10วิอะไรนะลดคูดาวอ่ะลดคูดาวตันไม่เล่นอยู่มั้ยตันมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่พอไปตีป้อมแหลกเร็วเหมือนเดิมน้องหอยมันชุดเดียวแม่ป้อมดิ้นมันตีไกลขึ้นไหมครับถามมาร์คนี่เวล4มังกรตีมังกรคนเดียวเป็นไงมาร์คอ๋อโอเคฝั่ง50หวังซันตีคลองทั้ง11เล่นลงเล่นลงตัวนี้มาไม่สรุปตัวนี้มาไหมมาน่าจะมาอ๋อเฟนิกซ์น่าจะมานะทุกคนจำไว้อ่านหมดแล้วของเฟนิกซ์เขาบอกว่าแพ้เลยหัวเล่นวันนี้ตัวต่อไปอีกนิดมาอีกนิดจะโหดละอีกนิดมาโหดนะหลังออกจากโรงพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลคุณปู่อีกนิดก็เริ่มออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อสุขภาพมากขึ้นโอ้แสดงว่าแข็งแรงแล้วครับอ๋อที่หายไปก็ป่วยนี่เองไม่มาอยู่ดีอะความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะจากสามร้อยห้าสิบขึ้นเลยเป็น374อ๋อใครก็ได้ยิงกูทีกูจะเข้าโรงพยาบาลกูจะออกมาวิ่งไวเองขึ้น20แล้วเว้ยแล้วก็สกิล2ความเสียหายเพิ่มหรือลดนะต้องมาอีกมาเพิ่ม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 ล้วนเลยเพิ่มทั้งดาเมจล้วนแล้วก็เรโชด้วยเรโชเพิ่ม 5% มาไหมเชตัวนี้มาไหมถามมาดิมีมาเพราะว่าข้อสำคัญของตัวอีกนิดอะมันคือเลนออฟไฟแต่ว่าเลนออฟไฟมันไม่ได้อยู่ที่ดาเมจมันอยู่ที่ซีซีแต่เมื่อแพทที่แล้วอะมันโดนเนิร์ฟซีซีไปแล้วแต่นี่มันเอาดาเมจเข้ามาแทนมันก็ไม่มาไม่ได้ดีซีมันก็ไม่มีไม่ใครก็ไม่มาขออีกนิดพี่มาขออีกนิดพี่หมีบอกว่าขออีกนิดขอให้มันโหดอีกนิดแล้วมันจะมาแล้วแหละสรุปว่ายังไม่มานะครับเอาซีซีกลับมาน่าจะโหดอยู่ตัวต่อไปตรุตรุตรุตัวนี้ของจริงไอ้มอสของมึงไงเชตัวเนี้ยตัวรู้คอยสร้างความมั่นตุ้ยเนี่ยตัวรู้คอยสร้างความสั่นสะเทือนใจวงการมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะคนลืมนึกว่าในเกมมีแทงค์แค่15ตัวกลับมาคราวนี้เขาจะสร้างความสะเทือนหนักครั้งใหม่ก็คือตัวรู้จะปรับอัลติเมทสกิลนะคะเสียงมาริโอตอนดึงธงชัวไอ้มอสสกิล3อัลติเมทมันจะทำดาเมจทำดาเมจ3ครั้งก็คือกระโดดลงไปไปเรามาดูที่เวอร์12เห็นไหมมันเพิ่มดาเมจ200กระโดดลงไปทุกพื้นแล้วก็น็อกอัพความเสียหายครั้งที่3เพิ่มจาก200เป็น300ตื่นแม่งเลือดไปนู่นกันแล้วเลือดเป็นหมื่นไปเพิ่มทำปวกไงว่าครั้งที่3อ่ะกูไม่เคยโดนเลยครั้งที่3ก็คือครั้งที่3มันโดนยากมากเลยนะเพราะว่า
เวลามันทุบช้ามันทุบช้าแต่ถ้าโดนก็หนักอยู่เหมือนกันมาไหมเชตัวนี้มาไหมไอเชตอนแรกก็เชียร์พอเพิ่มมึงพูดอย่างนี้กูเริ่มเฮ้ยแต่กูดาวมันลด14มันอาจจะคอมโบอาจจะคอมโบกับโอมาได้แต่ว่าไม่น่ามีโอมาอยู่ในเกมมันก็ติดแค่รอบเดียวต่อหนึ่งไฟอยู่แล้วแต่10วิคือโตโร่ไม่มีทุกอย่างอะยกเว้นดาเมจแต่ถ้าโดนครั้งที่3วันนี้ก็น่าจะเจ็บอยู่นะครับพี่แชร์ไม่น่ามาหรอกไม่น่ามาแต่ว่าต้องลองอาจจะต้องลองตำแหน่งอะไรสมมติตำแหน่งอะไรถ้าไม่ต้องลองน่าจะซับว่าน่าจะเข้าซับตัวนี้ซับดิตัวนี้ยังก็ต้องซับถึงจะไปเล่นอ่ะบ้าเปล่าบอสไปแจกซับดันไปมอสต้องเล่นกูได้ตัวใหม่มาเพียบเลยตอนนี้เล่นอะไรล่ะเอาเลยจะแบ่งทั้งแบ่งตัวมาแบ่งอะไรแบ่งไปเลยตัวกูได้เพิ่มแล้วถ้าเอาเลนเป็นดาเมจอ่ะแล้วแทงเป็นโตโร่ตัวเดียวอ่ะน่าจะได้อยู่นะเป็นมอสยิ้มเลยแพทมอสไปไหนไอ้สัตว์ไม่คือเราคิดว่าใครแม่งมายากอะอาดูอินดีกว่าไหมเออแต่ถ้าโตโร่อาดูอินดีกว่าใช่คือถ้าเทียบกับพวกโอมากับอาดูอินกับเทนอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้แม่งแบบยากอะยังไม่พออีกนิดอีกนิดไปวิ่งไกลอีกนิดเลยเออไปวิ่งกับลุงไปส่งไปวิ่งด้วยกันเลยโอเคต่อไปพี่เทนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเทนอินกับบอลลี่ดังกล่าวทำให้เขาดุดันมากยิ่งขึ้นบอลลี่คือสกิลแรกความเสียหายจาก56เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจพลังโจมตีของสกิลแล้วก็ไรโชยังเท่าเดิมนะครับทำไงวะเนี่ยแล้วก็ลดคูลดาวน์ลง2วิสุดท้ายลดลงวินึงลดลง1วิก็จะไถได้ไวขึ้นนิดนึงใช่แต่แล้วก็ดาเมจถือว่าดีนะนิดนึงไอเตนแม่งคูดาวนานจัดดีขึ้นอยู่เพราะว่าถ้าเราเทียบไปกับไอเทมของลูกคูดาวอีกเราก็จะเพอร์เฟกต์ซีซีมาไหมตัวนี้มาไหมมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วมาก็แค่บอกไว้บางคนไม่รู้ซีซีไม่ได้ซีซีไม่ได้หมายถึงสตันหมู่นะครับแต่ว่าสตันหมู่เป็นหนึ่งในซี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 ย่อมาจากคาวคอนโทรก็คือรวมเขาเรียกว่าอะไรสถานะผิดปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสตันสโลน็อกอัพทุกอย่างเลยเรียกว่าซีซีโอ้ยความรู้พี่แชร์ทำไมทำเสียงหน้าเบื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวน้องหอยก็ไล่ออกทีมเลยตัวต่อไปนี่มาทุกแพทเลยนะตัวต่อไปเตียวเซียนในยุคที่อยู่ยากเช่นนี้ผู้หญิงเองก็ต้องสตรองมากขึ้นเตียวเซียนก็เช่นกันข้าสนาทะเก่งทุกแพทเลยไหมสถานะพื้นฐานบัฟทุกแพทไม่เก่งสักทีบัฟทุกแพทยังไม่มาสักแพทแต่ดูบัฟอะไรพลังพื้นฐานเพิ่มขึ้น5หน่วย 5,000 5 หน่วย5 หน่วยไอ้สัตว์โดนคลิปตีก็ลดเดี๋ยวนี้คลิปตีดอก12นะเวลแรกนี่ไงมันเพิ่มเรโชมาด้วยนี่พลังเรโชต่อเดี๋ยวเรโชเยอะอยู่นะ30ถ้าเพิ่มเรโชมาพอเข้าใจแต่พื้นฐาน5หน่วยเพิ่มมาทำมาเหมือนมูลาดอะมั้ยมูลาดแม่งลดดาเมจไป2พื้นฐานใช่ป่ะ2หรือ3ลดทำมาลดแค่นั้นลดทำมาเตียวเซียนก็น่าจะยังไม่มานะครับน้องหอยนิดอีกนิดถ้าเพิ่มอีกนิดนึงอีกนิดแบบว่ามีบิงได้มาเลยตัวเนี้ยมีบิงได้มาไปต่อไปคริกเน็ตตัวนี้น่าจะเข้ามาพร้อมมิดบิงคริกเน็ตอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานมากแล้วจนเขาวิวัฒนาการขึ้นอ๋อพี่คริกเน็ตไปลอกคาบมานั่นเองโอดอยู่นะสกิลแรกนะครับสัญลักษณ์สร้างความเสียหาย 10% ของพลังชีวิตสูงสุดพอเปลี่ยนเป็น8 9 10 11 12 13ของพลังชีวิตสูงสุดยิงเลือดตรงข้ามเยอะก็ยิ่งแรงน้องหอยว่าอาจจะทำให้ตอนเลดเกมคิกแน็กมีตัวตนมีบทบาทมากขึ้นใช่เพราะตอนนี้จุดอ่อนมันคือยิ่งเลดยิ่งอ่อนใช่ตอนนี้เลดเกมแล้วยังมีหน้ามีตานิดนึง13เปอร์เพิ่มมา3เปอร์น้องหอยขอบคุณพี่พลอยนะครับเพิ่มมา600มันเยอะนะมันไม่เดี๋ยวมันให้น้องหอย150หอยขอบคุณหอยนะเพราะว่าตรงๆก็ไม่ค่อยมาก็คือปรับสมดุลเนี่ยต้นเกมแกงได้น้อยลงแต่ว่าเลดเกมทำพอต้นเกมตัวนี้โกงจัดต้นเกมตัวนี้มันโกงเกินเนี่ยโอ้แต่ต้นเกมอ่อนลงก็ไม่น่ามาหนึ่งก็เวล2แล้วปะใช่ 9% ละต่ำกว่าของเก่าแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองต้นเกมมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคือว่ามันก็แต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันก็ไม่ค่อยมาปะมันไม่ผิวเหมือนตัวอื่นอะป่าตัวอื่นมันผิวอะสรุปว่ายังไม่มา
อาจจะเป็นตัวที่ฆ่าแครี่ไงเก็ตนะเพราะว่าในเนื่องในจากที่แพทแครี่ขึ้นมาตัวนี้อาจจะขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นตัวคิวแครี่แครี่โดดชุดเดียวบินงั้นตัวนี้ยังไม่แน่ใจอาจจะมาก็ได้แล้วแต่แผนที่จะเอาไปเล่นนะครับใช่อาจจะต้องจริงฉันนำมันจะไม่จับไอ้นี่ตัวไอ้ตัวต่อไปนี่ก็มาทุกตีมามาทุกแผ่นเหมือนกันเอาไปวิ่งอีกนิดเอาไปวิ่งอีกนิดวิ่งอีกเลื่อน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 ต่อไปบัตเตอร์ไฟมาทุกแผ่นหลังจากบัตเตอร์ไฟโดนเทมาทุกแผ่นเลยเธอก็เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งขึ้นอย่างโดดเดี่ยวค่าสถานะพื้นฐานพลังชีวิตเพิ่มมา150ปั๊มให้ยืนได้อ่ะ150ปั๊มอึดไปอีกนะพลังชีวิตต่อเลเวลก็น่าจะเพิ่มประมาณ10แผ่นที่แล้วปั๊มดาเมจแผ่นนี้ปั๊มอึดอ๋อนี่ปั๊มไปมา150ต่อไปปั๊มอะไรต่อไปปั๊ม CC กระโดดเข้าไป CC หมู่รอบตัวกระโดดเข้าไปปึ๊บสตันหมู่อ๋อมึงอันนี้เลยมึงเข้าไปโดดสกิล1โดนสโลว์หมดเลยอย่างงั้นสตันก็ได้อ่ะแล้วชนะไปเลยสัตว์จะมีปั๊มขนาดนี้ไอ้เหี้ยพาสซีฟก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่ม 3% จาก 12% นะครับสรุปก็เหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่บัตเตอร์ไฟยังไม่มาก็ไม่มี CC อยู่ดีไม่มาเพราะไม่ผิวต่อยหนักต่อยแรงไฟมันร้อนแรงแรชเชื่อว่าหมัดของเขาร้อนร้อนจนมือจุดไฟเผามือตัวเองโหโง่จัดโอ้โง่จัดโง่จริงไอ้มาร์คว่าไงมาร์คก็เล่นได้แต่ต่อคอมโบยากกว่าเดิมหน่อยเพราะดาเมจมันไม่ได้ลดดาเมจไม่ได้ลดแต่ว่า CC ลดคือ CC ที่เขาเขียนอ่ะ40ถึง80แล้วก็60ถึง90อ่ะมันคือตามเลเวลที่เราอัพหอยตาปลือแล้วอ่ะตั้งใจฟังหน่อยหน่อยที่เราเห็นว่า90อ่ะหอยฟังอยู่ครับแล้วที่เราเห็นว่า90อ่ะคือหมัดเลเวลตันแล้วแล้วคือเลเวลตันแล้วขนาดนั้นน่ะคือของมันเยอะแล้วไงของพวกรถ CC อะไรพวกเนี้ยรองเท้าอะไรพวกเนี้ย1วิก็คืออาจจะเหมือนสะดุดเหมือนแผ่นสะดุดปึ๊บคือ1วิกับรองเท้าต้านสถานะ35อัดก็เหลือเท่าไหร่0.65วิใช่ก็เหมือนสะดุดแหละแต่ว่ามันก็ได้อยู่ถ้าแบบให้เพื่อนต่อคอมโบอ่ะที่ไม่ใช่ตัวเองต่ออ่ะเออมันต้องพึ่งเพื่อนมากขึ้นอ่ะว่าง่ายๆก็เพราะว่าเก่งอยู่อ่ะเก่งอยู่แต่ว่ามันมาโดนเนิร์ฟทางอ้อมด้วยเรื่องแพทอ่ะเพราะว่าป่ามันลดลงและปกติแล้วมันจะเป็นตัวซุ่มในป่าใช่ต้องแบบต้องฉลาดเล่นมากขึ้นต้องการเดินเรื่องอะไรพวกนี้มันมองไกลขนาดนั้นเลยนะแล้วสรุปว่าแรชยังเล่นได้เหมือนเดิมไหมครับเล่นได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปะไม่มีเมทเล่นแล้วเปลี่ยนตัวครับทุกตัวยังเล่นได้นะลงไงเอาลงไปไว้ไหนลงเพิ่งจะวิ่งมาแล้วบงบอสเซอร์ไซบอมตัวต่อไปน้ำมนต์น้ำมนต์จินน่าบรรลุถึงแก่นของพลังหลังจากนี้เราจะไม่พึ่งพละกำลังอีกต่อไปพึ่งแต่ดวงพาสซีฟสกิลซัมสลาความเสียหายขออีกทีซ้ำสละความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีบวก 100% ของพลังเวทเปลี่ยนเป็น300บวกฮีโร่เลเวล25เออว่าง่ายๆอันนี้คือตอนแรกอ่ะมันจะคิดในโชว์ของ AD เข้ามาด้วยในการเป็นแพสซีฟสกิลก็คือแพสซีฟสกิลอ่ะมันจะตีครบ4ครั้งแล้วมันจะยิงเป็นจอกต่อเวทคล้ายๆเกือบกึ่งเทียวอ่ะแต่ว่ามันจะบวกพลังโจมตีแบบปกติเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วก็คือปกติจีน่าไม่ได้ออกของโจมตีปกติแล้วมันไม่ออกอยู่แล้วแหละมันก็เลยเอาเป็นดาเมจเพียวบวก300กับเลเวลฮีโร่เข้ามาเสริมตรงนี้ก็คือมันไม่ปกติแล้วสรุปดีไหมมันดีขึ้นแรงขึ้นสรุปว่าใช้พาสซีฟแรงขึ้นนะครับดีขึ้นแบบนี้เลยนะมาไปลองเล่นมาแล้วนี่แจกยับเดี๋ยวยับอะไร3-32เฟ้ยจะมีโอกาสที่จะเอาจีน่าไปเล่นในแข่งไหมครับพี่มาอาจจะเห็นเยอะขึ้นเพราะว่าเมจส่วนใหญ่ก็โดนเนิร์ฟอ่ะเพราะว่ามันเหลือให้ตัวให้เล่นไม่กี่ตัวเองใช่แล้วก็มันเป็นพื้นที่เริ่มเปิดอ่ะจีน่าก็อาจจะมาเล่นได้อยู่ใช่อาจจะเป็นพิกที่3อะไรเงี้ยแต่หรือว่ายังเล่นได้นะแต่ว่าไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวเลือกนึงในการให้มาสู้กับเมจแพทในแพทนี้ได้มากกว่าใช่แล้วตัวกับแครี่ไม่ได้ต่อไปก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยมอสของจริงมอสโซ่มันหนักหลังจากใช้งานมานานทำให้แก๊กเพียงโซ่ได้หนักหน่วงขึ้นสกิล2นะคะสกิลดึงสตันจาก 1.2 วิเป็น 1.6 วิมีสตันด้วยเหรอ
ออกรองเท้านี่ก็โดน 1.3 วินานอยู่นะมันมีสตันด้วยเหรอวะปกติเห็นไม่เวลาโดนดึงอ่ะโดนดึงมันจะแบบโดนดึงมันจะทำอะไรไม่ได้ไงครับพี่สันอ๋อน้ำสกิลอ๋อน้ำสกิล2เออวะแต่ว่าเฮ้ยมาอยู่ไอ้มอสต้องรอไปเล่นนะสรุปมันมาไม่มาฮุกแมนก็มาแล้วครูว่าเออถ้าฮุกแมนก็มาฮุกแมนปรับแค่ไหนก็ไม่มีผลอะไรหรอกคือมันถ้าเทียบกับตัวอื่นคือตัวอื่นมันเงื่อนไขน้อยอ่ะอย่างโอมาสไลด์ตีอันนี้ถ้าโหกว่าถ้าฮุกไป5โดน3มันก็ไม่แล้วมันไม่มี TC หมู่อันติมันก็ใช้ยากต้องโดนตัวคีย์ด้วยนะถ้าตัวนี้จะมานะคือเวลาอันติละห้ามโดนขัดโอ้เวลาอันติห้ามโดนขัดโกงจัดไอ้สัตว์คือมันมีเงื่อนไขแล้วไงแต่ถ้าโดนอันติมาแล้วไม่โดนขัดคืออันติแม่งแบบเป็นเหมือนนี่ไม่โดนสกิลอ่ะไม่โดนสกิลมันก็หลุดแล้วอ่ะอันติมันกว้างขึ้นน่ะน่าจะมาอยู่นะอันติมันแคบไปหน่อยมันดึงมาแล้วมันต่อคอมโบไม่ได้ดึงออกไม่ได้ด้วยสวัสดีแฮปปี้ป๊อปปูล่ามูลาในทะเลทรายไม่มีร้านรับมีดมูลาได้กล่าวไว้ขอโดนเนิร์ฟไอ้ท็อปมินค่าสถานะพื้นฐานพลังชีวิตพื้นฐานถูกนิ่มนิ่มลงนั่นแหละนิ่มเยอะนิ่มไปเยอะนิ่มลงเยอะตีเบาลงด้วยนิ่มมากเลือด15เลือด 5,400 โอเคคือเชลองเล่นแล้วคือมันมีดาเมจบางช่วงที่แม่งขาดไปจริงๆอ่ะคือโปรตีนบัฟเกาะเอาอ่ะโอ้ยมันเอามาทำอะไรอ่ะเกาะไอ้มอดมูดาดมันต้องการปับแต่คือดาเมจมันขาดจริงจากที่ลองเล่นมาเชลองเล่น4ไปตีมังกรเนี่ยเราคิดนะเพราะว่ามันบัฟของป่ามาให้ตีไวขึ้นนะถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมูราดยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะแต่จะไม่โกงรถยนต์ละโดนรถยนต์มันแพนด้าเหมือนเดิมอ่ะไม่แต่จริงๆสมมติจากฟัน605ครั้งอาจจะเหลือ505ครั้งก็คือโซโล่คิวไม่ได้แต่ทำดาเมจให้ทีมได้อยู่ใช่ใช่ก็ต้องอยู่ที่ทีมนะครับก็ใครที่โซโล่เพลเยอร์ก็อาจจะเล่นลำบากมากขึ้นโดนรถคาดไว้ไอ้นิกไม่อยู่ท่านไม่อยู่ในโหมดพระเจ้าละไม่อยู่ในโหมดพระเจ้าอ่ะพระเจ้าปีกหักก็ยังเล่นได้อยู่มูราดตัวนี้นะคะยังเป็นจักรพรรดิอยู่ป่ะเนี่ยยังเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิได้อยู่จักรพรรดิทรายป่ะตัวนี้เพราะว่าสกิล1กับสกิล2มันก็ยังเหี้ยอยู่ดีอ่ะสกิล2มันสกิล2นี่ตัวเหี้ยเลยมันหลบอ่ะใช่แล้วก็ต่อไปเปรต้าโรคชรายถ้ามันแก่ไปมากกว่านี้ปีหน้าข้าคงไม่มีมังกรขี่ไม่ต้องขี่มังกรก็ได้ครับเดินเอาเตาะแตะเตาะแตะอ่ะสกิลแรกนะครับสกิลชาร์จแต่จริงดาเมจที่หายคือดาเมจหายไป70ดาเมจความเสียหายลดลงโอเคมันต้องบอกว่าดาเมจของอันอ่ะถ้ามาชาร์จเต็มมันคูณ2เท่าไงก็100หายไป140หายไปเยอะอยู่นะถ้าชาร์จเต็มอ่ะครับแต่ส่วนใหญ่เราได้ชาร์จเต็มกันมั้ยอ่ะเต็มดิเต็มเลยคืออติมันอ่ะแล้วกดชาร์จอ่ะมันเต็มอยู่แล้วอ่ะแต่ดาเมจมันจะแบบว่าเห็นเหมือนว่าหายไปน้อยแต่คือจริงๆมันจะมีดาเมจขาดอ่ะคือแบบไอ้พวกนั้นก็จะกลับบ้านได้แบบลําปลอกมันอาจจะคิวไม่ได้มันอาจจะคิวไม่ได้และเคลียร์เวฟอาจจะด้วยเคลียร์ยากอ่ะมันก็อาจจะต้องไปปรับนิดหน่อยปรับความเคยชินสกิลสําหรับคือปกติมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเปต้ามันเป็นตัวที่ต้องสกิล2สกิล2เก่งๆอ่ะใช่แล้วกลายเป็นว่ามันก็โดนพูดเลยถ้าแรดกับเปต้าเจอกันตอนนี้โอ้ยกว่าเปต้าจะเคลียร์มินเนี่ยนตรงกลางได้โดนหมัดแรดเป็นทีสรุปว่าเปต้าก็ลดลงไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่จะเห็นน้อยอาจจะเห็นน้อยลงเพราะคนที่ชอบเล่นจริงๆอ่ะใช่สำหรับคนที่ชอบเล่นจริงๆก็อาจจะเล่นต่อไปก็เล่นได้นะคะตัวต่อไปอิลูเมียความแกร่งของอิลูเมียนั้นมีแต่คนมองข้ามมีแค่ทีมงานไม่แค่ทีมงานเท่านั้นที่รู้ว่าอันตรายตัวอยากรู้มากเลยว่าคนพัฒนาเกมเนี่ยแม่งไม่เล่นเมจแน่เชื่อเลยแต่จริงๆว่าคือเมจแม่งเมจตัวนี้ไม่อยู่ในฝันที่แกว่ามันต้องโดนเนิร์ฟไอ้มอสอิลูเมียโดนเนิร์ฟหวังให้เปิดตาเล่นไอ้สัตว์ปิดตาเล่นเนี่ยโดนไปดิไอ้ยามันไส้คือตั้งแต่อิลูเมียเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจนตอนเนี้ยมันยังไม่เคยมาในการแข่งจริงจังสักครั้งเลยแล้วก็โดนทุกแพทแล้วก็โดนเนิร์ฟเกือบทุกแพท
ความเสียหายของอัลติเมทสกิลอย่างที่เรารู้กันคือนาดาย่าน่าจะเก่งกว่าตัวนี้อีลูเมียจากที่ไม่ค่อยมีคนหยิบแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นมากกว่าเดิมอีกนะนาดาย่าเหรอเชไม่หมายถึงถ้าเทียบนาดาย่ากับตอนนี้ตัวมาเกงก้าก็โหดกว่าแล้วกูว่ากันตัวมาเกงก้ากลางยังโหดกว่าอีลูเมียกลางเลยมีฮินมีฮินก็คืออติอติมันอ่ะโอ้โหเป็นนาทีกูดาวเรียบแล้วก็คือในจริงมันบัฟนิดเดียวแหละแต่คือตัวมันอ่อนอยู่แล้วข้ามไปบอกมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟเออเนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟไปข้ามไปตัวเนี้ยหมดแล้วครับสำหรับการบัฟฮีโร่บัฟเนิร์ฟฮีโร่นะพาร์ทที่2เป็นการปรับในเกมแทบไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะอะบิซาลดากอนปรับยังไงบ้างคะอันเนี้ยอันเนี้ยของจริงอันนี้อันเนี้ยเปลี่ยนเยอะไอตัวเนี้ยเปลี่ยนเยอะไอตัวเนี้ยของปกติเดิมแล้วเนี่ยอะบิซาลดากอนน่ะมีความสำคัญกับเกมมากๆเลยนะรอบๆรังของมันมันมีการต่อสู้รบเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเพราะว่าการสังหารมันนั้นย่อมได้ผลย่อมได้ผลดีกับทีมเป็นอย่างมากและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะจากสถิติแล้วทีมที่สังหารมังกรตัวแรกลงได้มีอัตราชนะที่สูงมากจนกระทั่งตอนนี้เราก็ยังคงอยากให้บิซาลดากอนมีความสำคัญเหมือนเดิมแต่เราเองก็ได้คำนึงถึงความแฟร์ของสภาพภูมิประเทศทั้งสองทีมในการสังหารบิซาลดากอนด้วยและเพราะเหตุนี้เองเราจึงนำการปรับสมดุลของบิซาลดากอนในครั้งนี้ก็คือ EXP ที่ได้จากบิซาลดากอนจะถูกลดลงจาก700เป็น450ก็คือหลังจากอัปแพทมากันได้มังกร1ตัวไม่ได้เลเวลอัพใช่ไหมครับก็คือปกติแล้วมังกร1ตัวเลเวลแรกจะทำให้อัพเวลอัพเลยบางตัวเวลอัพจาก3เป็น5เข้าใจไหมฮะแล้วคือตอนนี้มันได้ประมาณครึ่งเดียวของหลอดก็คือสมมติถ้าเราเวล4แล้วเขาเวล4แต่เขาได้มังกรเขาก็เป็นแค่4ครึ่งเราก็4เหมือนเดิมแทบไม่ค่อยมีผลต่อเกมมากแต่ก็คือก็ยังดีอยู่แต่ก็มันไม่เวอร์ไม่ได้เวอร์โกที่ได้จากอบิโซดากอนถูกลดลงจาก100เหลือ80กลายเป็นว่าพอๆกับมังกรเล็กมังกรเล็กได้72ทั้งทีม อันนี้ได้80ทั้งทีมอาจจะดีกว่าแค่เงินที่เยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็เลเวลนี่ได้เยอะกว่าเยอะไหมครับไอ้นั้นมันได้เลเวลคนเดียวมังกรเล็กมังกรเล็กได้เลเวลเฉพาะคนที่อยู่คนที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าอบิโซดากอนได้ EP ทั้งทีมเลยใช่แต่ว่าเนี่ยมันมีการอัปเกรดใช่ไหมเลื่อนลงเลื่อนลงพลังชีวิตที่เพิ่มอันแล้วก็เลื่อนลงเร็วหลังจาก10นาทีอ๋อ10นาทีนี่คือ10นาทีในเกมหรือว่า10นาทีในเกมอ๋อโอเค10นาทีในเกมก็คือจริงๆแล้วอ่ะปกติที่รู้กันคือหลัง10นาทีอ่ะบางคนจะเวล15แล้วก็คือก็เป็นเกมตันแล้วแล้วมันเหมือนอันนี้มันเหมือนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้พลิกเกมอ่ะอ๋อสำหรับเวลาที่เลดเกมไปเอาอบิโซดากอนแต่ว่าถูกแย่งได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะอึดขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะเหมือนเอาไว้ตัวพี่เกมเฉพาะไอทีมตามอ่ะใช่เพราะว่ามันได้ EXP มากขึ้นแล้วก็เงินมากขึ้นคือเพราะว่าของคนนำอ่ะมันตันไปแล้วแต่ว่าของคนตามอ่ะยังไม่ตันถ้าสมมติคนตามอ่ะไปวางแผนแอบเอาอบิโซดากอนได้เกมก็จะคืนมาใช่ใช่เลเวลดูเรื่องเลเวลก่อนหน้า10นาทีได้แค่450แต่พอหลัง10นาทีได้900เท่าตัวเลเวลที่ตามก็อาจจะตีคืนมาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้มีให้การพลิกเกมมากขึ้นช่วยทีมตามอย่างเดียวของถนัดเลยมากเกมตามแผนนี้จะเป็นแผนของเบคอนน้องหอยว่าพอแล้วไม่อยากตามเท่าไหร่หรอกแกเกิดปวดหัวแล้วแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงต่อไปก็ปรับปรุงระบบ AI นี่เราได้พัฒนาระบบ AI ของ Abyssal Dragon ให้มีความเร็วในการไล่กวดเป้าหมายมากขึ้นทำให้ผู้เล่นสามารถทำเวลาในการลากมันออกมาจากลังได้นอกจากนี้พวกเรายังได้นำพุ่มหญ้าข้างๆลังมังกรออกเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการสังหารมังกรของทั้งสองฝ่ายด้วยพุ่มออกนี่เฮียจัดปกติมังกรจะมีพุ่มข้างๆใช่ไหมครับข้างๆหลุมจะมีพุ่มอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีคนถามว่าอัปเดตมาอย่างนี้มีผลต่อการแข่งไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็แค่ต้องปรับตัวตามแพทให้ทันนะครับต่อไปฮีโร่ประเภทแครี่จากสถิติไม่ต้องอ่านก็ได้มั้งมันเพิ่มอะไรอ่ะมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลื่อนลงไปมันเขียนไว้ให้เท
เท่ๆบอกว่าทำให้ครั้งนี้เราได้ปรับให้ฮีโร่ประเภทแครี่ทั้งหมดมีระยะยิงที่ไกลขึ้นนี่ไงเขียนไว้อะไรก็ปรับแครี่ให้ยิงไกลขึ้นไงครับเลื่อนลงไปก็เห็นแล้วไงการปรับแต่งพื้นฐานเรียบก็ไม่รู้ว่าน้องหอยไม่รู้ไม่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะมันเป็นจะ2ชั่วโมงฮะไอ้ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับอย่ามามั่วขึ้นมา4ทุบไม่ใช่50นาทีเองชั่วโมงกว่าอะไรเดี๋ยวน้องหอยทุบเลยโอเคหยุดการตีกันตาละเออตีกันตาละยกที่1เริ่มเป็นไวโอเลตระยะการยิงเพิ่มขึ้นมา55จาก620เป็น675 55นี่เยอะไหมครับคือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าไวโอเลตยิงทียิงไกลมากแล้วคราวนี้ยิงกิ่งเอ้ยยิงกิ่ง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 ยิงยิงกิ่งกลิ้งยิงกลิ้งเอากงไวโอเลตมันก็ไม่รู้สึกมันไกลเพิ่มขนาดนั้นนะคือเก่าไปก็ไกลอยู่แล้วอะไอบอสอันนี้คือสุดหน้าจอเลยหน้าจอคืออยู่ดีๆโดนลูกหลงจากเพื่อนคือสุดหน้าจอเลยคือมึงจับตัวไม่ได้มันยิงฟรีได้เลยเออถือว่าโกงขึ้นเยอะหลังจากที่ก่อนจะอัพแพดมามีบทบาทในเกมอยู่แล้วโอ้คราวนี้ยิ่งโกงเข้าไปใหญ่เลยครับมาต้องเห็นนะเราไม่มองไม่เห็นตัวไวโอเลตอะแต่ไวโอเลตไม่ต้องเจอพวกไวโอเลตไวโอเลตเสียดบางคนมันเอาหน้าถ่ายไงแต่ถ้าเจอพวกทิ้งระยะไกลทั้งว่าแล้วก็เก็บไม่ได้ด้วยทำดาเมจได้แต่ว่านั่นแหละคิดไม่ทันงงต่อไปสลิมระยะยิงเพิ่มขึ้น100เยอะกว่าไวโอเลต25แน่แต่ไวโอเลตมันกิ้งยิงอยู่แล้วไงแต่สลิมไม่มีกิ้งครับมีแต่กระโดดกับปลาหอกใช่ก็เพิ่มความเร็วขึ้นที10ว่าไงลิมิกตัวนี้ไม่มาลิมิกบอกพุกไปแล้วลองเล่นแล้วมันยิงไกลขึ้นไหมครับก็ไกลขึ้นแล้วมันช่วยอะไรไหมอ่ะไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยตายอยู่ดีวายปับมากระโดดมาถึงแล้วดินในพลากเลยดิกูกระโดดทีนึงอย่างไกลแพนด้ามันรอเขาปรับจาก600เป็น800แล้วค่อยมาบอกน้องหอยละกันต่อไปย้อนระยะยิงเพิ่มขึ้น90โอ้ระยะยิงเยอะกว่ากระต่ายไกลมากเลยครับอย่างที่เรารู้ก็อยู่มันไม่มีสกิลหนีอะไรต่างๆมันก็ไม่มาอยู่ดีอ่ะไอ้แวนยอร์ที่อยากจะฆ่าบอกเลยว่าเขาได้ก้าวเข้าไปเป็นสไนเปอร์ก้าวเข้าไปอีกขาหนึ่งแล้วแต่แวนอ่ะเชฟแวนยิงไกลมากวิ่งเร็วอีกเออแวนนี่กูว่าแวนเฮลซิงยิงเท่ากับยอร์เลยลองเอาไปเล่นดูนะหลายๆทีมลองเอาไปเล่นดูอยากให้เฮ้ยกูว่ามาด้วยความที่แวนมีสกิล CC เยอะด้วยนะมาร์คแวนกลางมาร์คแล้วก็ตีไวนะคะติดแล้วอันติก็ติดหมดเลยเนี่ยทั้งแวนทั้งยอนเนี่ยการที่เพิ่มระยะยิงให้แวนทำให้อาจจะมานะอาจจะมาไม่โอเคเราคิดดูนะสมมติยอนเล่นกลางเปิดสกิล2และเคลียร์ไปเนี่ยปับโดนแล้วยืนช้าขนาดนั้นโดนแล้วโดนป่าลากไปแดกแล้วมันยิงปุ๊บปุ๊บตัวกำลังลั่นปืนกดอยู่ดีมีแพนด้าเก่งออกจากพุ่มช็อตไม่คือง่ายๆคือแวร์กับยอนเนี่ยมันไม่มีสกิลหนึ่งเหมือนไวโอเลตไวโอเลตมีทั้งกิ้งยิงมีทั้งแต่แวร์จะมีแบบมูฟสตาร์ทสกิลสตาร์ทปุ๊บตายเลยสตาร์ทปุ๊บคือสกิลมันออกมาแล้วไงดูบนหัวแล้วคือเกมนี้มันเป็นเกมที่มีแอสซิสต์และตัวสกิลบุบบับเยอะต่อไปเฟนิกซ์เพิ่มระยะยิงเหมือนกันยิงเท่าแวนกับยอนเลยนะคะแต่เฟนิกซ์เนี่ยคือเฟนิกซ์เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วที่เมื่อก่อนก็มีคนเอามาเล่นแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องระยะยิงมันยิงใกล้จนเอาหน้าไปไถแต่พอเป็นอย่างนี้มันอาจจะดีขึ้นไกลสุดเลยยิงไกลมากไกลมากๆเลยและสแต็กมันแรงด้วยนะแล้วก็จ็อกเกอร์ไม่มีรูปอะจ็อกเกอร์ไม่มีลูกเมียน้อยจ็อกเกอร์เป็นลูกเมียน้อยครับระยะยิง630ถึง720เป็น720จ็อกเกอร์กับเฟนิกก็ใกล้กว่าเฟนิกนิดนึงแต่ว่าสกิลมันก็เก่งไกลอยู่แล้วอ่ะมาจ็อกเกอร์ไม่มาก็จ็อกเกอร์ไม่มาแต่มันเอาไปแข่งวันนี้คนแม่งเล่นกันเต็มไปหมดเลยโอ้อย่าให้หอยรู้นะหอยจะปรับเข้ามาให้ฉัน20ทีไปต่อลุยปรับปรุงบัฟ
หากฮีโร่โจมตีระยะไกลได้รับบัฟโกเลมสีแดงเหี้ยอยู่อันเนี้ยคนของบัฟจะไม่สโลว์แค่ 15% อีกต่อไปแต่จะสโลว์มากขึ้นตามสัดส่วนของเลเวลของฮีโร่ก็คือแล้วแต่เลเวลของตัวที่ถือบัฟแดงอยู่ใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมก็ไวเลตป่าไม่จะโกงอ่ะก็คือไม่ก็คือไวโอเลตป่าก็จะเป็นสโลว์15เปอร์แหละอ๋อตีไม่มันบอกว่าสโลว์มากขึ้นตามสัดส่วนของฮีโร่เลเวลคือตัวตีไกลอ่ะเฉพาะตัวตีไกลอ่ะมันจะตามสัดส่วนของฮีโร่แต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ไงมันไม่ได้เขียนไว้แต่คือตัวตีใกล้อ่ะสโลว์30เปอร์30โอ้2เท่าเลยนะมึงลองคิดนาอานาคอสหยิบบัฟแดงมาโอมาเดินตามมามึงหนียังไง คือปกติก็หนีไม่ได้อยู่แล้วเรากลับมาแล้วสวัสดีครับเฮียนี่จะจบยังวันเนี้ยพี่เฮียใกล้แล้วเฮียวันละสี่ทุ่มริบอีกนิดอีกนิดเฮียเฮียเลทตั้ง1ชั่วโมงเอ้าไหนๆเฮียก็มาละลุยเฮียลุยต่อน้องหอยน้องหอยแบนพี่เฮียครับพี่เฮียอย่ามาช้าน้องหอยเฮียขอโทษไปเฮียไหนแล้วเนี่ยถึงบัฟไหนวะบับเลสบับฮีโร่โจมตีประชิดโกเลมสโลสักเดียวคือไม่ชอบเฮ้ย 30% เลยเหรอใช่มันเยอะเกินไปเว้ยเดอะฟัคมันคูณ2เท่าเลยครับพี่อะครับคือมันไม่ดีเว้ยมันเยอะไปคือมึงโดนแก๊งมึงตายเลยตายเลยลองคิดมาหรอกไอ้เหี้ยมาหรอกโดนแก๊งดิตัวที่ไม่มีสกิลหนีนี่หมดสิทธิ์หนีเลยนะครับกูอ่านประโยคแรกกูก็เจอของใหญ่เลยวอทเดอะฟัคของจริงความเสียหายจากการเผาไหม้ของบัฟไม่อยู่ในมือฮีโร่โจมตีไกลจะทำความเสียหายได้เพียงครึ่งเดียวไม่มีที่อะไรตีไกลอ่ะมันบัฟมาแต่ว่ามันก็ยังเนิร์ฟยังใช่คือสีไอ้เหี้ยตัวดีไกลเนี่ยมันบัฟระยะมาแลกด้วยตรงเนี้ยคุ้มจริงๆมันจะเริ่มทำเหมือนเนี่ยถ้าคนที่เล่นแอลอ่ะมันจะเริ่มทำคล้ายกันก็คือไอ้ตัวระยะก็ต้องใช้ระยะให้สุดไม่งั้นมันจะได้โบนัสเรื่องอื่นไม่เท่าตัวตีใกล้ใช่โอเคเรื่องต่อไปตัวตีใกล้มันเยอะไปป่ะสโลว์30มันเหี้ยไปใช่มั้ยมันเหี้ยไป30มันเยอะไปปกติจริงๆตัวที่ฟาร์มก็ไม่ค่อยมีตัวตีไกลแล้วนอกจากไวโอเลตที่เอามาเล่นฟาร์มป่ากันนะครับไอ้เหี้ยแล้วคิดดูไอ้ตัวพวกนาคอสอะไรไม่เท่าไหร่มูตาดอะไอ้มิกลิโปโดนแก๊งเป็นไงวะเอ้ยทุกวันนี้กูจะวิ่งไม่ออกอยู่แล้วปกติไม่มีแลนก็หนีไม่ค่อยจะรอดอยู่แล้วนี่เพิ่มเข้าไป2มึงคิดภาพไอ้เหี้ยยังไงอ่ะซูก้าป่าที่โดนเนิร์ฟสตันไป 0.25 วิมึงได้บัฟแดงไปมึงจบเลยเหี้ยดีกว่าเดิมอีกบัฟแดงห้ามเสียไม่ไหวดีไปบัฟแดงตัวนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเวกันเลทเทียบัฟแดงอ่ะเลทเทียเลยบัฟแดงบัฟแดงค่าอย่าเอาไปแล้วก็อันต่อไปการปรับแต่งพื้นฐานปกตินะครับการป้อมตีของป้อมอันนี้กำลังโจมตีของฐานใหญ่แรงขึ้นพอชื่นใจอยู่อันนี้ชื่นใจพิเศษสโลว์ 30% เฮ้ยโอ้โหสโลว์ 30% นี่เป็นเรื่องอยู่นะการได้ป้อมนะครับแล้วก็การจบเกมไวการตุ๋ยบ้านหลายๆอย่างทำให้อีกอย่างนึงทำได้ยากขึ้นอีกอย่างนึงที่ต้องจำไว้คือพลังโจมตีของฐานใหญ่ที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณแบบ50หรือ100นึงอะไรเงี้ย มันอาจจะฟังดูนิดเดียวเองสำหรับเกมที่เลือกแม่งเป็นหมื่นกันแต่อย่าลืมว่ามันสแต็กใช่1คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกดอกที่ยิง2คือมันจอกเกราะเยอะมากมันไม่ได้แบบเหมือนกับตัวอื่นที่ทำดาเมจแบบเป็นพันแล้วค่อยโดนกรอรถมันทำขึ้นมาเพื่อการตุ๋ยใช่ซึ่งเบคอนก็ยิ้มสิคะเบคอนโดนตุ๋ยเป็นเกมอะไรกันคุณหล่อยที่ไหนมันจะตุ๋ยบ้านไปเนี่ยไอ้สัสหลังจากที่เบคอนแพ้เกมเพราะโดนตุ๋ยมาหลังจากนั้นทุกคนก็หลอนไปหมดเลยครับโอ้ยมันจะตุ๋ยบ้านกูแล้วมันจะตุ๋ยบ้านกูแล้วทำงี้ดิไปแล้วมาร์คเดี๋ยวมันตุ๋ยเราไปได้การยังไงเข้าทางเบคอนเลยอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะใช่ใช่เพราะว่าวาร์ปกลับมามันก็หนีไม่ทันละใช่คือการที่แบบตัดสินใจเข้าแล้วมันออกยากขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่แล้วป้อมประการชั้นในไม่ใช่แค่บ้านใหญ่ด้วยนะนี่รวมถึงป้อมประการชั้นในก็คือไอ้3ป้อมในสุดด้วยนะเพราะฉะนั้นการได้ป้อมเพื่อแบบสมมตินาคอนเข้าไปแบบจึ๊กๆแล้วอย่างเงี้ยเข้าไปฟันที2ทีแล้วเด้งออกมาเนี่ยพอเด้งออกมาปั๊บต้องโดนสโลว์ต่ออีกไปตกตีป้อมก็ยากอยู่นะครับได้ทําให้การทําให้เลทเกมหรือการจะปิดเกมเล่นยากขึ้นนั่นเองต้องวางแผนดีๆเท่านั้นไม่ใช่แบบว่าเอะอะเอะอะอื้อดันทางนู้นต่อยทางนี้เอ็นแม่งเลยตุ๋ยนี่ไม่ใช่ทำให้เล่นโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่แล้วไอ้เหี้ยทำไมกูมาถึงปั๊บกูเจอแต่เรื่องจังเกมมิ่งวะไม่มีแบบเนิร์ฟ5 AD ให้กูขำๆบ้างเหรออ๋อมีไปแล้ว
โอเคต่อไป Effect Strong Shield มังกรโอ้โหไอ้เหี้ยเรื่องใหญ่แล้วมันกูล่ะไอ้สัตว์ป้อมปราการเลนของ Episode Dragon จะได้รับผล Strong Shield Strong Shield คืออะไรการแทนที่ผลเก่าคือลดความเสียหายที่ป้อมปราการจะได้รับลง 40% เป็นเวลา3นาทีก็คือ3นาทีแรก Episode Dragon ป้อมจะแตกยากคือเลนฝั่งมังกรใช่มั้ยครับคือปกติมันจะเป็นจังหวะไหลการสโนว์บอลคือเราเก็บตรงนั้นหมดแล้วเอาป้อมเอาป้อมได้มังกรคือจังหวะนี้คือชนะเกมเลยใช่มันเป็นการสโนว์บอลไฟแรกที่แบบโคตรจริงจังอ่ะเพราะว่าได้ชนะ1ไฟแม่งก็ใหญ่แล้วได้ป้อมแม่งก็ใหญ่แล้วได้มังกรแม่งก็ใหญ่รวมกัน3อันแม่งคือยักษ์กลายเป็นว่าตอนนี้มันเนิร์ฟทั้งมังกรและป้อมดีขึ้นกลายเป็นว่าต้นเกมนี่อาจจะยากใช่เพราะมังกรตอนนี้ได้เงินน้อยลงด้วยนี่ใช่อาจจะเป็นเกมตึงมังกรได้ EXP จาก700เหลือ450แล้วก็ได้เงินจาก100เหลือ80มันลดเยอะเหมือนกันนั้นอ่ะเพราะมันได้ทุกคนไงอย่าลืมเอาตัวเลขที่ส่วนต่ำนั้นไปคูณ5อธิบายไปแล้วตัวนี้โอเคแต่ก็ไอเฮียสตองชิลนี่ก็ทำให้ตีบ้านยากขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสมัยก่อนเราจะโอเคกับการที่ไอเฮียเลนมังกรเนี่ยเราเอาลงมาแค่2คนเอ้ยไม่ใช่เอาต้องมันต้องเอาลงมา2คนแต่ตอนนี้มันอาจจะทำให้ลงมาคนเดียวง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าแมชอัพ1-1สู้ไม่ได้2-2สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ป้อมแข็งแกร่งใช่มันทำให้การสลับเลนมีความเป็นไปได้มากขึ้นหน่อยต่อไปต่อไปเป็นการปรับปรุงไอเทมนะคะไอเทมอันนี้ GM ไม่ใส่รูปมาให้อ่ะดิเวทันคือขวานไฟดิเวทันคือขวานไฟขวานไฟกูจำได้หมดจัดมากูเป็นนักภาพจำได้หมดพาสซีฟสกิลอันเดิมเป็นแบบไหนครับสร้างความเสียหายแก่คลิปแล้วมอนสเตอร์ป่าเพิ่มขึ้น 100% สมัยก่อนคือวีละ90พูดง่ายๆคือขวานไฟแม่งฟาร์มเร็วขึ้นอีกกลายเป็นคูณ2กูไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรคูณ2คือถาวรเลยเหรอคะตั้งแต่ไอเทมสมมุติไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร90ก็ดันเลนไวขึ้นใช่ทำไมมันถึงบัฟขวานไฟวะขวานไฟมันโกงมากอยู่แล้วนะไอ้มิกทาร่ามาว่ะมิกไม่เยอะวะไอ้เหี้ยตัวเนี้ยกูไม่เอาคือขวานไฟตั้งแต่แพทช์ที่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วปะคนก็แบบเอาพานิชไปยืนเลนซื้อขวานไฟกันเยอะแยะตอนนี้แม่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะพี่พี่ครับมีคนถามว่าจากเกมมือถือที่จบแบบ10ถึง15นาทีแต่ต่อไปนี้จะปาไป20นาทีบวกมั้ยครับผมอาจจะไม่เพราะว่าอาจจะไม่มันคืออย่าลืมว่าการที่เนิร์ฟๆหลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทำให้ปิดเกมยากลงอ่ะแต่เกมนี้ยังไงการสโนว์บอลถ้าเกิดชนะ2ไฟต์ติดๆกันปั๊บมึงเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเขาตีป้อมแรงนะครับใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่จำเป็นต้องตุ๋ยไงถ้าเขาได้เปรียบปั๊บเขาไม่จำเป็นต้องตุ๋ยเพราะฉะนั้นไอ้บัฟตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายไอ้บัฟป้อมนั่นน่ะมันจะมีผลกับคนใช่มันจะมีผลกับการที่ทำให้ดึงเกมช้าลงที่ทำให้สมมติเราได้เปรียบอยู่แต่นาคอสแม่งสปีดพุชแล้วแม่งเราต้องพะวงว่าเฮียนาคอสมันจะตีบ้านเราพังปะวะอะไรเงี้ยไม่แต่ละฟังอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบว่าเราอาจจะจบช้าแต่ว่ามันแค่เลนมังกรใหญ่แต่ว่าป้อมกลางกับป้อมเลนมังกรเล็กเหมือนเดิมก็ยังบอกปากเหมือนเดิมอีกอย่างมันแค่3นาทีเองนะมันเร็วมากเลยนะแป๊บเดียว3นาทีแป๊บเดียวปุ่นปูดปุ่นปูดมานี่เก็บบัฟกันปั๊บๆผ่านไปแล้ว1นาทีคืออย่าลืมว่าเวลาเกิดของมังกรคือ2นาทีพอมังกรตายผมสมมติเกิดมังกร2นาทีปั๊บผ่านไปอีกนาทีนึงก็คือจบแล้วนะไอ้เหี้ยบัฟเนี่ยเร็วมากปูนปูหูกูจะแตกปูนปูนน่ะปูนปูนต่อไปเป็นเกาะไฟ Mantle of Ra เป็นเกาะไฟเกาะไฟที่ทำดาเมจรอบตัวใช่ไหมใช่ก็คือที่ใช้ดาบคู่กับเผาเดินผ่านคลิปตายหมดใช่ก็เป็นบิลบัตเตอร์ไฟที่กูชอบเล่นนะจำได้ป่ะเชแต่จริงๆอ่ะที่เชคิดว่าที่เขาบัฟอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่ามันจะมีฮีโร่บางตัวที่ดันเลนช้าไม่เอาพานิชไปฮะไม่มันดันเลนช้าเฮียอ่าฮะไม่มีสกิลเคลียร์คีปแต่สกิลดีเข้าใจยกตัวอย่างเช่นไอริก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นมา2เท่าเลยใช่ไหมใช่มันจะเน้นเรื่องการฟาร์มเร็วขึ้นกับดันเลนเร็วขึ้นเพื่อให้ดันตู้คนอื่นได้แล้วมีน้องบอกว่ามันทับกันไม่ได้แล้วด้วยคือฆ่าพวกคลิปเร็วขึ้นไม่เกี่ยวกับฮีโร่แพสซีฟสกิลมันอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันมานานละเอ๊ะสตรีมหมุนป่ะไม่หมุนเนี่ยเดฟของกูคนเดียวละซิกเกิลคือไอเทมอะไรซิกเกิลคือเคียวเดฟม่วงที่เอามาตัดอ๋อไม่ได้ดูดเลือดละโอ้ราคาลด70แต่ดูดเลือดหายไป 10% นี่แม่งไม่ใช่ละแม่งไม่ใช่เลยราคาเขาก็เอาดูดเลือดกันป่ะใช่นี่มันเนิร์ฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนิร์ฟแอซิโตถือว่าเนิร์ฟเลยแหละถือว่าเนิร์ฟเลยชิ้นนี้บางทีบางคนเขาออกมาอ่ะไอเทมป่ากับอันเนี้ยมันไม่ต้องออกไอเทมดูดเลือดละอันด้าใช่คืออย่างไวโอเลตอย่างเงี้ยสมัยก่อนแม่งถ้าเกิดถ้าเป็นบิลที่ยืนเลนอ่ะแล้วเขาไม่ซื้อไอ
ขาเรียกอะไรนะดาบฟาร์มใช่ปะดาบฟาร์มใช่มันก็จะไปซื้อแบบมันก็ต้องไปซื้ออย่างอื่นแทนเช่นไอ้พวกโซเอซิเกิลนี่แหละเพื่อเอาดูดเลือดมาไม้บอกว่าอันเก่ามันก็ไม่ดีอยู่แล้วแม่งยิ่งเนิร์ฟให้ไม่ดีเขาใช่ไหมครับเดซิเกิลแต่ก่อนก็ใช้ยากอยู่แล้วนะสตองชิลของป้อมบัคปะครับผมดันตอน1นาทีครึ่งก่อนมังกรเกิดมันตีเบาลงแค่3วิที่เหลือเข้าแรงปกติอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยใช่ผมเพิ่งถึงบ้านเองยังไม่ได้เข้าเลยครับยังโหลดเกมไม่ได้เลยต่อไปโซลิเวอร์โซลิเวอร์คือดาบฟาร์มสีแดงดาบฟาร์มสีแดงใช่มันจะมีดาบฟาร์มแล้วก็ขวานไฟฮะแล้วก็จะเป็นมีดฟาร์มมีดเวทอันนี้คือดาบที่โจมตีเร็วขึ้นแล้วก็ได้ดูดเลือดแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ยดีมากนะปรับขึ้นอีกนะกลายเป็นว่าอาจจะเปลี่ยนรูนได้เลยในบางตัวเอารูนความเร็วโจมตีออกไปแล้วเอาอันอื่นเข้ามาแทน10เปอร์เยอะมากลองเยอะมากเยอะกว่าใส่รูนอีกก็ต้องลองคิดลองคิดเป็นนาคอร์ได้เจมที่ไม่ใส่รูตีไวโอ้มันไปใส่อย่างอื่นได้แต่ว่าตีไวมันใส่คลิ 1.6 ฟรีเลยอ่ะใช่เท่ากับไม่มีผลเสียเลยคราวนี้ใช่จับป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 ับพึบพับพึบพับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆที่การที่โซลิเวอร์บัฟก็คือมันทำให้การที่ตัวบางตัวที่ยืนเอาพานิชมายืนเลนอ่ะแต่ก่อนคือแม่งซื้อขวานไฟแทบจะ 100% มันจะมีแค่ไม่กี่ตัวจริงๆที่ซื้อดาบฟาร์มก็คือเป็นพวกลิโป้หรือไม่ก็แอสทริดโอ้ยไอริเพิร์นเลยใช่แล้วตอนนี้พอบัฟความเร็วโจมตีมาคราวนี้2ชิ้นนี้แม่งจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเกมนี้กูซื้อชิ้นไหนดีวะหรือแบบรูนแบบเนี้ยหรือตัวแบบเนี้ยกูสามารถปรับเปลี่ยนรูนเพื่อซื้อเป็นดาบไฟได้ไหมเพราะดาบฟาร์มมันเป็นไอเทมที่ดีมากๆในช่วงต้นเกมนะแถมมันยิ่งเลทเกมมันก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันต่อไปนี่เฮียจัดอันนี้แม่ง what the fuck เหี้ยๆอันต่อไปคือดาบคีดาบม่วงสมัยก่อนเป็นดาบม่วงตอนนี้เป็นดาบทองอันนี้เหี้ยเลยอ่ะมันคือดาบคีอันนี้ไม่เข้าใจว่ะอันนี้ไม่เก็ตมันยิงเป็นคีแล้วมันจะวิ่งไวขึ้นอย่างเงี้ยไม่กูรู้ว่ามันทำอะไรกูแค่ไม่เข้าใจว่ามึงทำแบบนี้ทำไมผมอธิบายก่อนแล้วกันมันคืออะไรปั๊บไอเทมตัวตีไกลไงเพื่อบัฟแครี่ใช่มันน่าเกลียดเปล่าวะกับการที่มึงแบบตัวตีไกลมันควรจะได้เปรียบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วป่ะเพราะมันตีไกลอ่ะไอเทมชิ้นเดียวกันคนตีไกลกับคนตีใกล้ยังไงคนตีไกลใช้มันก็คุ้มกว่าป่ะวงปืนไม่ได้แล้วนะเออไอ้เหี้ยคราวนี้แม่งผลกับโจมตีระยะไกลเท่านั้น คือไอ้วงเล็บสุดท้ายนะคือจุดปัญหาของกูเลยถ้านอกนั้นแม่งไม่ได้เพิ่มนะถ้านอกนั้นแม่งเหมือนเดิมนะยกเว้นไอ้คำว่ามีผลกับการโจมตีระยะไกลกูว่ากูโอเคนะนึกออกป่ะแม่งแบบตลกอ่ะอวยน้องหอยว่าคนสร้างเกมเขาเล่นแต่แครี่แน่เลยครับใช่ไหมก็อย่างที่เชบอกไปก่อนหน้าก่อนที่จะปรับแพทคือทุกเกมอะโมบ้ามันจะมีแครี่ปรับแครี่ให้โดดเด่นเอาวีไม่มีแครี่ใช่ตัวยิงไกลเฮ้ยแครี่ยังไม่มีที่พูดถึงตัวยิงไกลป่าวเชอ้าวแล้วตัวตีไกลไม่ใช่แครี่เหรอเฮียไม่ถ้าเกิดพูดถึงตัวตีไกลอะโดต้ามันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีแครี่นะน้อยใช่ไหมน้อยตัวที่เขาใช้คำว่าแครี่กันคือเป็นตัวแบบตัวฟาร์มเขาเข้าใจว่าคนสร้างคนนี้เขาเป็นเจ้าของ L ใช่แต่เขาอยากให้มันเหมือน L ไงใช่เพราะเขาอยากให้มันเหมือน L มันก็เลยใส่แบบนี้เข้ามาซึ่งกูว่ามันเพราะว่าถ้าใครเล่นแล้วคือหน้าโหลดเป็น L เลยใช่คือตอนนี้เอาวีเหมือน L มากๆคือจะบอกว่ามันว่าก๊อปกันไม่ได้เพราะคือเจ้าของเขาคือคนเดียวกันคนช่วยกันทำใช่มันก็เลยน่าอยากให้เกมมีแครี่อ่ะซึ่งกูก็เข้าใจเขานะว่าเพราะอะไรกูแค่คิดว่ามันมีวิธีอื่นที่มันน่าจะไม่น่าเกลียดแบบนี้อ่ะคือมันอยากให้กลับมาจัดอ่ะใช่มันยัดเยียดไปหน่อยอ่ะนั่นคือสิ่งที่กูคิดนะ L คือเกม LOL นะครับ League of Legends เกมของกาลีน่าเหมือนกันเออเกมค่ายเดียวกันนี่แหละต่อไป Warboot คือรองเท้าตีเร็วเอ้ยเราอธิบายยังว่าไอ้คำว่าติดคีแล้วตีแรงขึ้นอะไรพวกเนี้ยบอกเขามันไม่ได้ตีแรงขึ้นนะมันแค่คีคือดาเมจคูณ2ไม่ใช่หรอมันมีไอ้นั่นด้วยนี่มันมีเหมือนกับเป็นชีนแบบกลางไกลด้วยนี่เว้ยแล้วมันไม่เขียนว่ะใช่ไหมกูจำได้ว่าในเกมมันมีอ่ะมึงลองเปิดดูดิข้ามไปก่อนก็ได้ใครว่างเปิดไอเทมในเกมดูไปวอร์บูทก่อนแล้วกันเนาะใช่วอร์บูทน้องไม่ใช่เบรกนี่หว่าน้องหอยน้องหอยวอร์บูทค่าสถานะพื้นฐานความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 25% ปรับเยอะซาด 10% อีกแล้วนะนี่มึงปรับมาจากแผนที่แล้วด้วยนะแต่มันไม่ลด CC ไงจ๊ะไม่ลองคิดว่าออกโซลิเวอร์กับวอร์มูดอีกใช่แอทแทคสปีดแม่งได้ปีมาเท่าไหร่อ่ะมันมีตันบ้าแอทแทคสปีดอ่ะเชียร์มันจะมีน้อยจะมีสุดนะแต่ยากเกมนี้ยากเพราะว่าไอเทมแอทแทคสปีดเกมนี้มันขยะ
นี่ไงเฮียมันบัฟให้แม่ขยันอ่ะใช่คือสมัยก่อนอ่ะคือมึงเขาไม่อยากซื้อกันไงแท็กสปีดอ่ะเขาซื้อแต่เบิร์สกันเพราะเกมนี้เบิร์สแม่งสำคัญเยี่ยๆไม่แต่ว่าเนี่ยที่กลับมาเรื่องไอ้ดาบคีนะที่เชียร์อ่านในเกมมันเป็นความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น3คูณเลเวลอัพใช่แค่นั้นใช่ป่ะแค่นี้อ๋อโอเคเพิ่มทีละ3เลเวล15ก็เพิ่มเท่าไหร่45เพิ่ม15เพิ่มเป็น45ทั้งหมดเร็วนะเร็วมากๆนะก็คือวิ่งเร็วแค่นั้นแหละแต่ว่าในนี้มันเขียนว่าเพิ่มความเร็วโจมตีเออคือในเกมคือเป็นวิ่งเร็วใช่ป่ะสรุปอะไรถูกวะเฮียที่กูเห็นคือมันเป็นวิ่งเร็วเว้ยกูก็เลยเริ่มงงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าในหน้าจอกูมันเห็นว่าเป็นพลังโจมตีแต่ว่าที่กูจำได้ว่าเป็นภาพที่มีไอเทมอยู่ข้างๆคือวิ่งเร็วเฮียคิดว่าน่าจะวิ่งเร็วเพราะจะให้แครี่มีโมบิลิตี้มากเอาไว้ไขอ่ะใช่ๆเอาไว้ไขไว้ไขไขไม่ได้เอาไว้ไซส์เดี๋ยวก็เสียวหรอกไขไขก็เสียวได้ซันเสียวเจอคนพิการนะสิครับต่อไปก็เป็นรองเท้าเวทเฮ้ยเดี๋ยวลองถามตัวเองก่อนดิวอลบูทใครจะซื้อไม่มีซีซีไม่ลดไม่แต่อย่างเฮ้ยมันต้องเยอะนะอย่างที่เห็นแล้วคือไม้อ่ะออกรองเท้าแดงซึ่งมันได้แค่วิ่งเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีผลต่อเกมมันก็ไม่มีผลมากที่เราจะเสียรองเท้าแดงไปขอบคุณเฮียแบ็ค67ไลค์ครับถ้าแบบเอาแอคทีฟขึ้นมามันก็อาจจะคุ้มกว่าใช่คือการรองเท้าวิ่งเร็วอันนี้คือหมายเล่นแต่ไวโอเลตเล่นแต่ไวโอเลตเพราะว่าถ้าสมมติไวโอเลตอ่ะคือไวโอเลตมันกิ้งยิงมากกิ้งยิงเข้าใจแต่ถ้ายิงธรรมดาด้วยมันก็ได้ลูกคู่ดาวอีกไงคือไวโอเลตเนี่ยมันเป็นตัวที่มันจะไม่ซื้อรองเท้ากันซีซีอยู่แล้วไอ้สัสเวียนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตัวแม่งโดนซีซีต่อให้ลดไป 30% แม่งก็ตายอยู่ดีเว้ยคือส่วนมากแครี่มันไม่ออกเท้าอะไรเลยเพราะว่ามันคือโดนที่อะไรก็ตายถ้าโดนตัวมันคือโดนแตะปั๊บมันตายเลยอ่ะใช่แครี่อาจจะเลือกเป็นลูกคุณหนูหน่อยอันนี้มากขึ้นใช่คือถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะกูเข้าใจแต่แครี่คือมันซื้อดาเมจเต็มๆอ่ะการซื้อรองเท้ากันซีซีแม่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าศัตรูเล่นเป็นแวนนิกเอออะไรนะเทพเจ้า1-1ของมึงใช่แวนเทพยอนมาแน่เป็นไงล่ะที่กูไปเล่นไหนเมคมีมาร์คเล่นกูเละเลยไม่มาวางงานเราไม่แครี่เสียขวัญแต่แวนมันซื้อไม่ได้นะชิ้นเนี้ยแวนมันซื้อไม่ได้เพราะแวนเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าอะไรวะเป็นตัวยกเว้นอะที่เป็นแครี่ที่มึงต้องซื้อกันซีซีอะเพราะระยะมันใกล้เกินไปไม่ไกลแล้วนะไกลเท่าไกลผมเล่นแล้วฮะบัฟเท่าไหร่ใช่ครับเฮายอนเลยเฮียเฮ้ยสุดเลย750แล้วไอ้ยี่กูแมนแวนแป๊บไอ้สัตว์ผมไปดูมาแล้วผมไม่เล่นมาแล้วเข้าเกมเล่นแวนเลยดีกว่าเงี้ยไอ้ยี่กูไม่เอาเลยเงี้ย let's goแวนปะหดแวนหดแล้วตอนแอบไปหลับมาแป๊บนึงก่อนเฮียมาเนี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นรองเท้าเวทรองเท้าเจาะเวทวัดก็นี่ไงไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมว่ะก็คือแค่ปรับเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมว่ะอาร์ตเวิร์คก็รูปไอเทมบางส่วนอย่างมูราอะไรก็เปลี่ยนสีแค่นั้นทำให้สวยงามเฮ้ยกูไม่เข้าใจไอรองเท้าเวทว่ะให้มันเนิร์ฟตัวเวทหมดเลยนี่ไม่ใช่บัฟนะนี่เป็นเนิร์ฟนะไหนแก้ไขส่วนผสมลดส่วนประกอบที่จำเป็นในการซื้ออ่ะนี่ไม่ใช่บัฟนะนี่เป็นใช้สเปลไม่ใช่ใช้สเปลทอมนี่คือมันฟังดูเหมือนเป็นบัฟแต่นี่เป็นเนิร์ฟกูสามารถด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองมันต้องเก็บเงินก็เก็บเงินเยอะกว่าใช่ไม่เชื่อมึงถามไหมครับมันแวะไม่ได้อ่ะเออนี่ไม่ใช่บัฟนี่ไม่ใช่บัฟไม่คือผมบอกเลยแพทเนี้ยเนิร์ฟเมดแทบจะทุกตัวเออคือเห็นเขียนว่าไม่จำเป็นต้องใช้มันฟังดูเหมือนดีแต่จริงๆเป็นข้อเสียอะไรตัวไหนเซกาลีกาลีเนอร์เมดเนอร์เมดกาลี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 ตาเรียบตา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 ตต่อไปก็เป็นพวกตัวคิว2อ่ะปรับแต่งระบบเฉยในแชทบอกแวนเวทจงเจริญไอ้สัตว์แวนเวทจงเจริญเมดแม่งเนิร์ฟดีนะกดแวนเวทออกมาแวนกลางต้องมาแล้วว่ะโอ้ยมาร์คบอกเขาไปเลยว่าปืนกลางเป็นไงมาร์คเก่งกริบมาร์คร้องไห้อ่ะเทกริบสนิทปืนกลางอ่ะเก็บปืนกลางเจอแลนกลางอ่ะแม็กกิ้งเลยยิงทีแบบปึ๊บๆครึ่งหลอดปึ๊บๆครึ่งหลอดต้องกลับบ้านเลยคือมาร์คยังไม่ได้เห็นตัวแม่งอ่ะแม่งยิงมาจากไหนไม่รู้อ่ะปาบปาบปาบใหญ่ใหญ่เลย
แครี่โกงจริงโกงแล้วพูดส่วนสุดท้ายคะแนนความประพฤติการเข้าโหมดจัดอันดับต้องมี85คะแนนขึ้นไปในการเข้าร่วมพวกออกบ่อยๆหรือพวก AFK ก็จะเล่นแรงไปเล่นแรงต้องไปเล่น normal เก็บแต้มก่อนแก้ไขขีดจำกัดของโบนัสแต้มความประพฤติที่จะได้รับต่อวันจาก90เป็น96ถ้าปรับปรุงตัวดีขึ้นก็คือจะได้เล่นมากขึ้นได้โอกาสมากขึ้นนั่นเองปรับปรุงระบบหักคะแนนใหม่ปรับปรุงระบบรีพอร์ตสงสัยกูไอ้มิกที่มันปรับปรุงรีพอร์ตเพราะกูพิมพ์ไปเจตนาโง่ทำไมมึงเข้ามาขอบคุณทำไมมึงไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคือมันไม่รู้จะเขียนอะไรอะเฮียคือมันไม่ได้เอฟเคอะแต่มันไม่ได้ตายฟรีอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้แจกแล้วมันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมมันก็คือเจตนาโง่เจตนาโง่มันเป็นคำรีพอร์ตใหม่คำรีพอร์ตใหม่ไปสังคมโซเชียลต้องไปเติมนามบัตรตัวเองเพิ่มระบบนามบัตรให้ผู้เล่นสามารถบ่งบอกรายละเอียดของตัวเองได้มากขึ้นเดโดแบบว่าผมเล่นแต่แครี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนามบัตรกูเขียนว่าอะไรดีวะเพื่อนแก้ไขนามบัตรก่อนเชนสุดหล่ออย่าแบนบัตรกูอย่าแบนบัตรกูกูเล่นเป็นตัวเดียวกูเล่นเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมกูใส่ในบัตรไปว่ากูเป็นแอสซัสซินเลยเฮ้ยกูไฟเตอร์แทงก์ป่ะได้เหรอวะอ๋อระบบนามบัตรมันจะกดได้ตอนเข้าไปกดในเกมเหรอครับซัพพอร์ตกูอ่ะกดซัพพอร์ตแบบพี่ว่ากูไม่มีแท้งอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วกูเล่นแท้งไม่เป็นมีคนบอกว่าหาผัวด้วยอ่ะขับแลมโบเฮ้ยหาผัวที่ได้อยู่ใส่เบอร์มันเป็นเกมโมบ้านะถ้าหลับก็โทรมานะคะนี่โมบ้าหรือทินเดอร์ใส่ในน้ำบัตรอ่ะเงาตูดหาผัวเฮ้ยที่นี่เขาใช้บีทอกันใช่ที่ไทยอันนี้เล่นอันนี้ใช้ ROV และเฮียเหรอเนี่ย ROV หรือบีทอกเขาจะให้คนเข้าสังคมมากขึ้นเรามองอะไรกันทำให้คนได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นพบปะสังสรรค์โอ้จบและเรียกถูกดีนัดยิ้มกันเพิ่มระบบค้นหาผู้เล่นแบบระบุรายละเอียดที่ต้องการบอกว่าไม่ได้เหลืองไม่ได้บอกว่าหน้าไม่หล่อแต่ทองเต็มคอเกมหาหลัวแล้วก็ใส่เบอร์ใส่เฟซใส่ไลน์เพิ่มระบบของขวัญขั้นสูงสำหรับผู้เล่นที่มีค่ามิตรภาพต่อกันสูงอ๋อเราดูแล้วค่ามิตรภาพที่เราส่งให้กันได้เวลาได้ค่ามิตรภาพคือเล่นด้วยกันบ่อยได้กล่องละ1,300มาเฮียอ๋อเหรออะไรคือกล่องละ1,300ตังค์อ๋อเหมือนมันซื้อของให้กันได้เหมือนตอนนี้ถ้าเราเล่นแบบเล่นวันหนึ่งคือเราได้ซื้อได้วันละนี่แล้ววันละ2ลูนถ้าเรากดใช่เพราะว่าถ้าเราหัวใจเต็มได้เหรอเฮ้ยแต่หัวใจกูยังว่างเปล่าอยู่เลยตอนนี้ไม่เต็มหรอส่งได้วันละ5รับได้วันละ2พวกมึงขัดมุกกูไอ้สัตว์จบอะไรอ่ะเนี่ยเล่นอะไรกูบอกว่าแบบแต่ช่วงนี้หัวใจกูไม่เต็มเลยยังว่างเปล่าไปเหี้ยไปแล้วคุณพิการอ่ะจบเลยเพราะว่าเขาไม่มีหัวใจไวรัสมาเนี่ยอะไรนะไวรัสมาเนี่ยแสดงปริมาณอะไรซานแห่งวัดมาไวรัสชัวไวรัสแล้วแหละซานโหคลิกไม่เลือกเลยอันนี้เป็นหมดสเปกเตอร์แสดงการซื้อไอเทมในเวลาดังกล่าวสำหรับมันไม่รู้ไปกดโดนอะไรนะมันขึ้นอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากเลยตอนจากไทม์ไลน์ไม่สามารถแสดงเนื้อหาน้องหอได้ลบแล้วลอยมอดพูดเสร็จก่อนมันคืออะไรอ่ะแล้วมันจะเอาออกยังไงมันขึ้นมาหลายรอบมากแล้วอ่ะเงียบก่อนโอเคแสดงการซื้อไอเทมในเวลาดังกล่าวสำหรับโหมดผู้ชมคือเวลาเราส่องข้างนอกเนี่ยสมมุติในเกมแข่งใช่ไหมเราจะอยู่ในโหมดผู้ชมใช่ไหมเราจะไม่เห็นว่ามันซื้อไอเทมเหี้ยอะไรกันสังเกตไหมจนกว่าเราจะลากไอ้เหี้ยเมนูไอเทมขึ้นมาเนี่ยแล้วมานั่งจ้องว่าแบบซื้ออะไรไปแล้วบ้างแต่ตอนนี้มันจะขึ้นมาตรงแชทเลยนะตรงที่ปกติจะขึ้นมาเป็นแชทอ่ะมันจะเด้งขึ้นมาว่าใครซื้ออะไรเวลาเท่าไหร่ซึ่งช่วยคนพากย์ได้อย่างมากกราบขอบพระคุณเทนเซ็นเอ้ยแต่ชอบที่มันไอ้นี่นะแบบว่ามีเลือดให้ดูแล้วว่าร้อนเลือดอ่ะแสดงปริมาณพลังชีวิตและคูลดาวน์ของ Challenger Skill ในหมดผู้ชมเริ่มปรับความเสถียรเริ่มดีละเวลาไม่ต้องเลื่อนมันขึ้นมาใช่ไหมครับก็เห็นใช่ไหมใช่มันปรับให้สูงเลยนี่ Challenger Skill คือ Summoner Spell นั่นเองก็คือพวก Flicker พวก Execute พวก Punish คือเราจะรู้ว่าคูลดาวน์เท่าไหร่เพิ่มโหมดการซูมออกแบบกว้างกว่าเดิมโหอันนี้ชอบอันนี้ชอบเนี่ยคนสเปคก็จะดีขึ้นเยอะคือแม่งเป็นบัฟสำหรับนักพากย์มากๆเลยแผ่นนี้บัฟนักพากย์ OP ขึ้นใช่เป็นแผ่นสำหรับการแข่งขันเวลามีคนซื้อของมันก็จะเด้งอย่างเงี้ยเหรอเป็นแผ่นเพื่อต้อนรับการแข่งขันมันจะขึ้นมาตรงแชทด้วยเป็นตัวอักษรขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวเลขไม่ได้เป็นภาพอะไรแต่เป็นตัวอักษรขึ้นมาซึ่งขอบคุณกรอบครับขอบพระคุณเทนเซ็นมากเพราะว่าคนพากย์เหนื่อยมากไอ้เหี้ยเรื่องพวกนี้
พวกกูต้องพยายามส่งซิกด้วยคำพูดแบบเนียนๆไปอย่างนี้มันจะมีอะไรมันจะมีอะไรมากขึ้นสำหรับคนภาคคนภาคก็จะได้แสดงฝีมือมากขึ้นด้วยโอเคต่อไปหมด7อันดับเพิ่มภารกิจและรางวัลสำหรับหมด7อันดับด้วยคืออะไรวะนั่นจะเป็นพวกตรงถ้วยรางวัลปะตรงรูปถ้วยรางวัลอ๋อไอที่เอาไว้เก็บพวกเหรียญเอ้ยไม่ใช่ใช่เก็บพวกเพชรแดงอ๋อเออดีให้คนมีอะไรทำมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของเวลาที่แสดงเมื่อใกล้จบไม่ใช่แค่เพียงเห็นเวลาจบคร่าวๆอีกต่อไปเย้ user interfaceหรือ UI เปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอโหลดเข้าเกมใหม่อันนี้น่าจะเห็นกันแล้วเหมือนเปียบก็คือที่ Origin เปลี่ยนจากซ้ายขวามีกรอบด้วยอ่ะเปลี่ยนจากซ้ายขวาเป็นบนล่างแทนนะคะใช่แล้วก็ปรับตำแหน่งของสกอร์บอร์ดปรับตำแหน่งของสกอร์บอร์ดน้องหอยยังไม่เห็นเลยอะไรคือตำแหน่งของสกอร์บอร์ดสกอร์บอร์ดคือเวลากดคะแนนเวลากดแท็บในลีกไงอันนี้ก็คือกดข้างบนอ่ะข้างบนขวาเก็ตที่มันจะขึ้นมาว่าแบบใครตายเท่าไหร่ใครมีตังค์เท่าไหร่อ่ะถูกต้องโอเคต่อไปการแชร์สามารถแชร์อัตราชนะของฮีโร่ตัวนั้นๆได้หากอัตราชนะ 60% ขึ้นไปและจำนวนในการเล่นเกิน20เกมขึ้นไปใช่เพราะว่ามันมีพวกขี้อวดอยู่โอ๊ยเล่นแชร์ได้อยู่เล่นเกมเดียวชนะเกมเดียวแล้วเป็น 100% เฮ้ยอะไรบัสกูเล่นไป300กว่าเกมเปอร์เซ็นต์ชนะ70อย่างโหดบัสกูก๊อตอันอื่นๆนะครับการเสี่ยงดวงในลอตเตอรี่จะมีโอกาสได้รับของหายากมากขึ้นตามคะแนนโชคที่เพิ่มขึ้นอันนี้เชฟไปลองมาแล้วคะแนนโชคคืออะไรอ่ะเชฟมีคะแนนโชคอยู่75เชฟหมุนทีเดียวได้เพชรแดงเลยครับเย็ดเป็ดจริงเหรอเดี๋ยวได้เพชรแดงนี่ดีเหรอก็คือไม่ใช่เพชรแดงเขาเรียกอะไรคริสตัลอ๋อคริสตัลก็คือจากคนที่ดวงอับและเปย์อย่างเดียวอันนี้เรามีโชคมาให้แล้วเราจะมีโชคจากไหนอะครับมันจะขึ้นไปอยู่ในหน้าต่างลอตเตอรี่ด้านขวาสมมติตอนแรก0คุณสุ่มไปครั้งหนึ่งคุณบวก5คุณสุ่มครั้งที่2บวกเป็น10ก็คือยิ่งเติมเยอะดวงยิ่งเพิ่มทีละ5แล้วถ้าคุณไปถึง50ปุ๊บก็คือ50 50แล้วที่จะได้ของดีหรือของไม่ดีแล้วก็เริ่มสูตรใหม่อ๋อพูดง่ายคือยิ่งเปย์เยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้ของดีเยอะพอเชไป75แล้วเชสุ่มได้กิตตันแดงก็เหลือ0เหลือ0เลยครับโหเหลือ0เลยหรอครับไม่แต่เพชรแดงมันคือเป้าหมายป่าวพูดถึงอะกิตตันแดงใช่ก็คือเราจะเปที่เอาไว้แลกสกินแพงใช่สำหรับคนไม่มีโชคเออคนอย่างกูเนี่ยสำคัญมากเลยใช่ครับมันคือแต้มบุญสาธุบุญโยเรแต้มบุญไอ้สาแต้มบุญกูเกียรติแต้มบุญเพิ่มกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นเก่าคือมันบวกคือเชตที่เชบวก5เพราะเชถอย5ลูกก็คือบวกลูกแล้วแต้มอ๋อมึงพอ75เพิ่งได้เพชรแดงใช่ไหม75ครั้งต่อไปเพิ่มกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นเก่าก็คือใครที่แบบไม่ได้ล็อกอินนานๆแล้วเข้ามาเล่นใหม่ก็น่าจะได้แบบไอเทมแบบแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เดิมๆมันมีอยู่แล้วนะครับน้องหอยเคยไม่ได้เล่นมา1อาทิตย์กลับเข้าไปได้กล่องของขวัญกับเพชรก็คงได้เพิ่มอีกไงเพราะเขาบอกว่าเพิ่มกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นเก่าก็คืออาจจะมากกว่าเดิมอยากให้ผู้เล่นไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่กันอยู่กับเรานานๆไอ้เหี้ยไม่พูดเหมือนกูเปียบเลยสัตว์เฮ้ยท่าใครมันเก่งอย่างว่าเปลี่ยนรหัสเฟซกูเนี่ยต่อไประบบคัดกรองคนที่จะร่วมเข้าทีมหักหัวหักน้องหอยเป็นหน้าแล้วกว่าคำเชิญไปสู่ล็อบบี้อันนี้งงคืออะไรเข้าห้องไหมเข้าห้องคนที่อยู่ในล็อบบี้เชิญเข้าห้องแล้วมันจะเพิ่มการคัดกรองอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ที่เห็นมาแล้วก็คือปกติอ่ะบางคนอ่ะถ้าเป็นนักพวกหาคู่นะก็คือจะมีส่งกันมาว่าแรงนี้แรงนี้มาเล่นด้วยกันไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องมาเลยปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องอะไรดังปั๊บปั๊บทำไมต้องมีวัดหาคู่ด้วยวะเชมอสสบายแล้วไอ้เหี้ยไอ้เทก็คือเมื่อกี้มึงบอกอะไรนะหาห้องแล้วแบบปั๊บปั๊บนี่กูนึกว่าแบบห้องเชื่อไม่ใช่ก็คือจะเป็นห้องทัวร์นาเมนต์เลยหาคนแรงคัดตำแหน่งเข้าไปเลยเข้าไปเล่นกันเจ๋งว่ะเอาเรื่องจัดสำหรับคนเหงา2017มอสอันนี้ก็มอสก็จะสบายแล้วก็จะสบายแล้วครับไม่ต้องไปพิมพ์หน้าเซิร์ฟเหมือนแต่ก่อนละมอสเหงาจังสบายขึ้นเหงาจังหาคนนอนด้วยอ่ะมอสทำผมหอมอย่างเงี้ยมอสแต่ละคนต้องการคนเนี้ยมอสบอกแบบเอออยากมีแบบฟีลแบบนอนจับมือกันครั้งแรกอะไรอย่างงี้ฮะใช่จับมือล้วงเลยอ่ะมอสคนเหงามอสบอกทำไมลงตะกูทำไมเป็นคนอย่างงี้วะทำไมทุกคนเรียกร้องหาโฮมสวีทโฮม
นั่นสิต้องเล่นแล้วมอสต้องเล่นแล้วล่ะมอสเล่นให้มันจบๆไปที่กูรำคาญว่ะเฮ้ยรำคาญจริงๆเหรอก็คืออันนี้เราก็จบแพทแล้วนะครับมิกมันก็เห็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองมีอันไหนแบบไฮไลท์ให้กูดีที่กูมาช้าเนี่ยไฮไลท์ไม่มีเพราะว่าอย่างปรับตัวละครคือมันก็ไม่เยอะมากนะเฮียอ่ะไฮไลท์ให้เฮียไปทีเราบัตเตอร์ไฟไอ้สัตว์เราหยุดการอัดแค่นี้ก็ได้เพราะเราครบแล้วโอเคแล้วเดี๋ยว